بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربي يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความเมตตายินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงมีแด่ท่านครูอับดุลกานีบริสุทธิ์จงมีแด่ท่านอาจารย์อารีอาริฟจงมีแด่พี่น้องมุสลิมมุสลิมาที่ร่วมรับร่วมกิจกรรมที่ทรงคุณค่าที่มีบารอกาห์ทั้งที่อยู่ที่โรงแรมนิวเวิลด์ลอดแห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่ติดตามดูครับตามเว็บเพจไม่ว่าจะเป็นของทางอารุณเคสหรือไม่ว่าจะเป็นของเพจที่ได้ถ่ายทอดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ในทุกวันเสาร์แบบนี้ท่านครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยฮะมันเป็นหัวข้อที่ผมจำได้ว่าถ้านับผมไปเป็นหัวข้อที่ผมจะพูดบรรยายจะเป็นที่ไหนก็ตามหรือจะเป็นที่นี่ก็ตามนะครับจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่ผมพูดถึงมากที่สุดเลยนะฮะเอาเฉพาะว่าที่เป็นกิจกรรมของมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมนี่นะฮะถ้ามีส่วนร่วมในการบรรยายเนี่ย10กว่าครั้งนะฮะมากกว่าครึ่งนะฮะผมจะพูดถึงหัวข้อนี้และวันนี้ก็ยังพูดถึงหัวข้อนี้เพราะอะไรฮะเพราะเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นหัวข้อที่สำคัญที่มีความยิ่งใหญ่ที่ให้ประโยชน์ให้คุณค่ากับเราทุกคนและเช่นเดียวกันพี่น้องครับเป็นหัวข้อที่เป็นอันตรายเป็นสิ่งที่สร้างความวิบัติสิ่งที่สร้างความสูญเสียให้กับเราถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเราไม่รับสิ่งนี้นำมาปฏิบัติคือถ้าดีก็ดีที่สุดพี่น้องครับแต่ถ้าหากว่าอันตรายก็คืออันตรายที่สุดหัวข้อเนี่ยกระชับสั้นๆมาจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวข้อสั้นๆบอกว่าเนียดอย่างไรได้อย่างนั้นเนียดอย่างไรได้อย่างนั้นครับเห็นภาพชัดๆเลยฮะเนียดคือการตั้งเจตนาเนียดคือการนึกคิดเนียดคือการที่มีเป้าหมายนะครับถ้าคนเราเนี่ยเนียดอย่างไรคิดอย่างไรจะได้ตามนั้นฮะอันนี้เป็นตรรกะเป็นหลักการที่ทรงพลังที่มีความยิ่งใหญ่กับวิถีชีวิตของเราเราถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเราเราถ้าหากว่าเราอยากจะทำสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราวันนี้ไม่พลาดพี่น้องครับถ้าหากว่าเราพบเจอกับสิ่งนี้เราเข้าถึงสิ่งนี้เรามีความลึกซึ้งกับสิ่งนี้คำบอกว่าคำที่กล่าวว่าเนียดอย่างไรได้อย่างนั้นเนี่ยมาจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอุมัรบินอัลคอตตอบท่านนบีได้ทรงกล่าวว่าอินนามัลอะมาลุบินนียาตการกระทำต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาจะได้บุญไม่ได้บุญจะได้น้อยได้มากครับอยู่ที่เจตนาฮะไม่ได้อยู่ที่จำนวนที่เราได้ปฏิบัติสิ่งที่เราได้กระทำนั้นอยู่ที่การตั้งเจตนาพูดง่ายๆประโยคนี้ฮะเป็นประโยคสั้นกระชับเป็นประโยคที่มันลึกมันกินใจและสร้างความแตกต่างกับวิถีชีวิตของเราครับอินนามัลอะมาลุบินนียาตการกระทำต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาอันนี้เป็นหัวข้อเป็นประเด็นหลักเรานะฮะเนียดอย่างไรได้อย่างนั้นดังนั้นจึงไม่แปลกที่เหล่าบรรดาอุลามะห์เหล่าบรรดานักปราชญ์เนี่ยจะใช้หะดีษเนี้ยเป็นหะดีษแรกในการอธิบายเป็นหะดีษแรกในการเขียนหนังสือในการแต่งตำรับตำราจะเป็นหะดีษแรกที่กล่าวกันแล้วก็อธิบายกันเหมือนเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกนะครับถ้าหากว่ากระดุมเม็ดแรกของเราเนี่ยถูกต้องนะครับมันก็จะสวยแต่ถ้าหากว่ากระดุมเม็ดแรกเราเนี่ยติดผิดที่นะครับเสื้อสวยๆก็มันจะทำให้ไม่สวยเสื้อยังไม่สวยนะฮะถ้าทำอามานอิบาดะสิ่งที่เราทำมันยิ่งไปกว่านั้นฮะไม่ได้หมายความว่าอามานอิบาดะไม่สวยแล้วก็จบไม่ใช่ฮะถ้าเกิดขึ้นกับอิบาดะสิ่งที่เราทำความดีที่เราทำถ้าไม่มีสิ่งนี้ถ้าเนียดไม่ถูกถ้าเจตนาไม่ดีถ้าเจตนาไม่ใช่สิ่งนั้นเสียหายใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้พูดง่ายๆคือไม่มีผลบุญไม่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละ
นั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากอะไรจะเกิดขึ้นครับวันนี้ถ้าหากว่าเราทำละหมาดมาชั่วชีวิตเราถือศีลอดมาชั่วชีวิตเราเหนื่อยในการเรียนหนังสือในการตรักตำในการทำคิดว่าสิ่งที่ใช่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สุดท้ายในวันกิยามะฮ์ในวันนั้นมาลิกะฮ์ให้เราเห็นนะครับอัลลอฮฺให้เราเห็นผลบุญการละหมาดผลบุญการถือศีลอดผลบุญการเรียนหนังสือผลบุญการทำซะดากะฮ์เสร็จแล้ววะกอดิมนาอิลามาอะมิลูฟะจะอัลนาฮูฮะบาอัมมันซูรออัลลอฮฺให้เราเห็นสิ่งที่เราทำคิดว่าน่าจะใช่ว่าน่าจะได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วอัลลอฮฺสุบฮานุตะทรงบันดาลให้สิ่งนั้นกลายเป็นผุยผงไปนะครับไม่ได้ผลบุญทำมาทั้งชีวิตเรียนมาทั้งชีวิตซะดากะฮ์มาเกือบหมดที่ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่แต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยที่เป็นความดีไม่เหลืออะไรเลยเพราะอะไรฮะนี่ฮะเพราะตัวแปรสำคัญครับตัวแปรสำคัญคือสิ่งที่เรากำลังสร้างความลึกซึ้งสร้างความเข้าใจและพยายามที่จะให้เจอให้ได้ฮะหาความอิคลาสหาความบริสุทธิ์ใจให้เจอให้ได้แล้วก็เข้าถึงคำว่าอิคลาสบริสุทธิ์ใจให้ได้ในการอิมานอิบาดะห์ของเราก่อนที่เราจะไปทำสิ่งอื่นคุยกันเรื่องนี้ก่อนให้เรื่องนี้ตกผลึกก่อนพอไม่งั้นมันเหนื่อยฟรีนะฮะเหนื่อยฟรีลำบากฟรีและหมดไปโดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทนที่เป็นชิ้นอันในอาคิเราะห์อาจจะได้บ้างในโลกดุนยานี้คำสรรเสริญคำเยินยอผลประโยชน์อาจจะได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ในอาคิเราะห์นี่หมดครับในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้มันกานะยูรีดุลอาจิละอัจญาลูฟิฮามานะชะลิมันยูริดใครก็ตามที่ต้องการการตอบแทนแบบเร่งด่วนหมายถึงการตอบแทนในโลกนี้ทำเพื่อผลประโยชน์ในโลกดุนยานี้การยกย่องการสรรเสริญการเชิญการที่ได้รับการชมเชยการที่มีเกียรติมีตำแหน่งมีหน้ามีตาในสิ่งที่ทำที่คิดว่าใช่ที่คิดว่าเป็นความดีนะครับแต่สุดท้ายในสิ่งนั้นเมื่อไม่มีความอิคลาสเมื่อไม่มีสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะฮะสิ่งนั้นไม่ได้อัจญาลูฟีฮามานะชะท่านเนียดในดุนยาหวังผลตอบแทนในโลกดุนยานี้อาจจะได้นะครับลิมันนูรีดคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงอาจจะให้ประสงค์นะครับและจำนวนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงประสงค์แต่มันน้อยยิ่งนักซุมมะจะอะนาลูฮูจะฮันนัมยัสลาฮามัซมูมัมมัดฮูรอแต่ในอาคิเราะห์ไม่ได้สิ่งที่เขาได้คือจะฮันนัมนรกจะฮันนัมอียาซัมบิลลาห์เป็นสถานที่ที่มันหดหู่มันเป็นเรื่องเศร้ามันเป็นความเจ็บปวดนั่นคืออัลลอฮฺสุบฮานุตะลาบอกเราไว้ถ้าแบบนี้ถ้าชีวิตเรานะยังอยู่ทรงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราเลือกแบบนี้สุดท้ายจะเป็นแบบนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเรายังไม่เคลียร์วันนี้ถ้าหากว่าเรายังไม่สร้างความบริสุทธิ์วันนี้ถ้าหากว่าเราไม่เจอความอิคลาสถ้าหากว่าวันนี้เรายังมีความรู้สึกว่าอิคลาสเพียงแค่ตรรกะหลักการที่เราเข้าใจกันแต่ไม่สามารถที่จะมาใช้ในวิถีชีวิตที่จริงของเราได้โอ้โหอันตรายอันตรายนะครับนอกจากสิ่งที่เราควรที่จะได้เนี่ยเป็นผลบุญไม่ได้แล้วนั้นมันกลับกลายที่บางครั้งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ชุดนำให้เรานั้นลงนรกอียาซัมบิลละเห็นไหมฮะว่ามันมีแต่เสียกับเสียถ้าหากว่าเราไม่รู้ข้อนี้และเราไม่สามารถที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเราได้มันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยพี่น้องครับมีคำถามครับใครจะตอบมีรางวัลให้ด้วยนะครับทั้งที่สดแล้วก็ทั้งที่พี่น้องที่ติดตามเว็บเพจนะครับคำถามคือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวอย่างมากที่สุดเลยนะฮะอันตรายมากที่สุดนบีกลัวมากที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับอุมมะห์ของท่านประชาชาติของท่านตั้งแต่ยุคบรรดาซอฮาบะห์จนตราบจนวันอาคิเราะห์สิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวนั้นมีมากมายหลายข้อแต่คำถามคือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์กลัวมากที่สุดมากที่สุดนะครับสิ่งนั้นคืออะไรฮะใครจะตอบฮะใครตอบมีจะตอบไหมครับคำถามอีกครั้งหนึ่งนะฮะสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับประชาชาติของท่านมากที่มากประชาชาติของท่านมีมากมายหลายข้อนะครับคำถามคือสิ่งที่ท่านกลัวมากที่สุด
สิ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุดท่านจึงกลัวมากที่สุดที่จะเกิดกับตัวผมตัวท่านกลัวอะไรมากที่สุดครับลองคิดดูสิครับใบเห็นนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้แหละฮะก็ส่วนหนึ่งนะครับละหมาดก็เป็นเรื่องใหญ่แต่มีเรื่องใหญ่กว่าเรื่องละหมาดอีกนะครับเพราะถ้าหากว่าเราละหมาดครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่ขาดเลยแต่ถ้าขาดสิ่งนี้ละหมาดเหมือนไม่ได้ละหมาดนะครับเห็นไหมฮะละหมาดที่ว่ายิ่งใหญ่สิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นคำสุดท้ายที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวท่านรอซูลุลลอฮ์ก็กลัวนะครับกลัวอุมมะห์ของท่านมีความยิ่งใหญ่ไม่ได้บอกว่าไม่สำคัญนะครับสำคัญแต่สิ่งคำถามในวันนี้สำคัญกว่าการละหมาดด้วยซ้ำไปสำคัญกว่าการละหมาดการภักดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป็นเป้าหมายของเราเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าจะคอสเอาเฉพาะให้กระชับสั้นเลยมันจะมีสิ่งนี้อีกข้อหนึ่งนะฮะที่สุดนะอันตรายที่สุดนะฮะพูดถึงอันตรายที่สุดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวว่าจะเกิดกับผมกับอาจารย์อารีฟกับทุกคนเลยตั้งแต่สมัยบรรดาซอฮาบะห์ตราบจนกระทั่งว่ายุคอาคิเราะห์ไปให้อีกนิดนึงครับบรรดาคนชั้นสลัฟตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่บรรดาชนในยุคของบรรดาซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีอินท่านกล่าวกันว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการที่ขจัดออกไปจากหัวใจของเราเนี่ยคือคำตอบวันนี้ฮะใกล้เข้ามาแล้วฮะอันนี้ถูกจะว่าถูกก็ถูกนะฮะแต่ว่ายัง 90% ฮะที่อาจารย์นลีพูดนะครับคือความอิคลาสคือสิ่งที่ท่านนบีใช้มากที่สุดนะแต่คำถามคือกลัวมากที่สุดครับเอานับตะกุนสลักเพชรเนี่ยไม่ให้รางวัลนะครับฮะสิ่งที่ท่านอาจารย์ลีพูดมานะครับคือสิ่งที่สุดถ้าที่สุดของที่สุดคือความอิคลาสดีที่สุดคือความอิคลาสความเป็นสุดใจที่เราพูดกันในวันนี้แต่สิ่งที่คำตอบในวันนี้คำถามคือกลัวมากที่สุดต้องการให้เราออกห่างมากที่สุดคือตรงข้ามกับอิคลาสคือริยะครับคือชิริกครับชิริกคอฟีชิริกเล็กครับเอามาจากไหนฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอัคฟุมาอัคฟุอะลาอุมมะตีอัชชิริกุลอัศฆอรสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับประชาชาติของฉันคือชิริกุลอัศฆอรชิริกเล็กการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เล็กทำไมชิริกเล็กหรือคำว่าริยะคือตรงข้ามกับอิคลาสนะฮะการโอ้อวดการทำเพื่อหวังลาภยศสรรเสริญคือต้องการดุนยาทำเพื่อโลกดุนยานี้ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยฮะเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์กลัวมากที่สุดเพราะอะไรฮะทำไมเป็นสิ่งที่บรรดาซะลัฟนั้นบอกว่ายากมากที่สุดเลยที่จะขจัดออกไปและเป็นสิ่งที่มันดีมากที่สุดเลยสิ่งนั้นถ้าทำได้เพราะอะไรฮะเพราะคำโบราณที่เขาบอกว่ายุงน่ะร้ายกว่าเสือที่เหมือนเป็นชิริกใหญ่นะครับมันเห็นเป็นรูปเป็นธรรมนะครับคนที่ทำชิริกใหญ่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสือเป็นเรื่องที่1เป็นเรื่องระดับต้นๆที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงนะครับการไปเคารพบูชาสิ่งอื่นไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์นะทำให้ตกมุรตัดอันตรายแล้วแต่สิ่งนี้นั้นอันตรายมากยิ่งกว่าเพราะมันไร้รูปแบบนะครับไร้ร่องรอยผมคิดอะไรอยู่เนี่ยทุกคนไม่เห็นใช่มั้ยฮะทุกคนที่คิดอะไรอยู่เนี่ยในการที่จะแสดงออกมาคำพูดการกระทำนะครับออกมาเนี่ยรู้เรารู้นะครับว่าคนนั้นทำยังไงพูดอย่างไรแต่ถามว่าภายในเนี่ยอ่านกันไม่ค่อยออกหรอกครับคิดไม่ออกนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยในเรื่องนี้นะในการที่จะสร้างความบริสุทธิ์ที่จะมีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ในการทำความดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นจริงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างกับเรามากที่สุดในวิถีชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ให้เราคุณงามความดีกับเรามากที่สุดและเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่สร้างอันตรายกับเรามากที่สุดถ้าหากว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะเจอสิ่งนี้ถ้าหากว่าเรานั้นไม่พบสิ่งนี้ไม่ลึกซึ้งกับสิ่งนี้นะครับพอเข้าใจแล้วนะฮะว่าเอ๊ะทำไมตัวผมเองตัวคนพูดเนี่ยก็จะพูดสิ่งนี้มันหนึ่งพูดเป็นการเตือนเองไม่ให้หลุดพยายามดึงกลับมาเพราะเป็นสิ่งที่เมื่อบรรดาอุลามะบรรดานักปราชญ์บรรดาชนชั้นซะลัฟเนี่ยเขากลัวกับสิ่งนี้มากที่สุดถ้าเขาจะเตือนกันถ้าเขาจะนะซีฮัตกันส่วนใหญ่แล้วในยุคนั้นเขาจะเตือนกันเรื่องนี้ปักหมุดเรื่องเนียดให้ถูกเนียดใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่อัลฮัมดุลิลละห์
ม่แปลกครับท่านฮัสซันบัสรีนะฮะเป็นตาบีอีนเป็นนักปราชญ์ท่านหนึ่งท่านได้กล่าวว่าอัลลอฮิมัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความเมตตากับคนคนหนึ่งอิซาฮัมมะฟักกะรอถ้าหากเขาตั้งใจจะทำงานชิ้นหนึ่งนั้นเขาใคร่ควรก่อนตั้งสติก่อนตั้งหลักก่อนอินกานะลิลลาฮ์กอดดัมถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์รีบทำว่าอินกานะลิกอยริลลาฮ์ฟะตะอัคคอรถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ให้ประเวงเวลาไว้ช้าเอาไว้เห็นไหมฮะว่าโอ้มีความยิ่งใหญ่มากเลยหลักการง่ายๆนะครับเป้าหมายของเราโฟกัสสิ่งที่เราทำไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนั้นถ้าเป็นเรื่องอิบาดะห์เรื่องที่เป็นความดีอยู่แล้วก็โฟกัสไปเพื่อสุดท้ายคือบรรทัดสุดท้ายคือแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์หรือสิ่งเรื่องทั่วๆไปที่เราทำนะครับเป็นการงานเป็นวิถีชีวิตของเราอยู่แล้วซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่าอาดะห์นะฮะใส่เนียดเจตนาดีเข้าไปมันจะสิ่งนั้นจะกลายเป็นอิบาดะห์ความดีได้มันจะเป็นเรื่องที่โอ้โหมันยิ่งใหญ่มากเลยไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่มากกว่าไปเรื่องนี้นะครับความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจและไม่มีสิ่งใดที่จะอันตรายร้ายแรงมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของเรามากที่สุดเท่ากับชูริกเล็กหรือคำว่าริยะการโอ้อวดการทำเพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกลับมาในประโยคแรกวรรคทองวรรคแรกครับอินนามัลอามาลุบินนียัตอันนี้เป็นวรรคทองอยากจะฝากไว้เลยนะครับท่องจำนี้ไว้เป็นหลักสำคัญเป็นวรรคที่เราจะเป็นวรรคตั้งต้นที่เรามาคุยกันนะฮะอามานการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาถ้าเจตนาดีเจตนาลิลละผลบุญความดีเพิ่มขึ้นความเพิ่มพูนเพิ่มขึ้นความดีงานเพิ่มขึ้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันจะมาอธิบายครับว่าถ้ามีความอิคลาสตั้งเจตนาดีแล้วสิ่งที่ได้นั้นคืออะไรและถ้าหากว่าเจตนาไม่ดีแล้วสิ่งร้ายอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั้นคืออะไรครับประเด็นต่อมาที่อยู่กับข้อนี้พี่น้องครับอยากจะให้ฟังไว้คือคำว่าจริงๆแล้วในหลักการของเรานั้นคุณภาพมีความสำคัญมากกว่าปริมาณคุณภาพคือคุณภาพของอิบาดะห์คุณภาพของอิบาดะห์มีความสำคัญมากกว่าปริมาณของอิบาดะห์ในกุรอานกล่าวไว้ครับอัลลซีคอละกัลเมาตวัลฮายาตะลียับลิวะกุมอัยยุกุมอะห์ซันอามะลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างความตายสร้างความเป็นให้เรามีความเป็นความตายมาเนี่ยให้เรามีชีวิตอยู่มาเนี่ยเพื่ออะไรครับลียะบรูวะกุมเพื่อทดสอบท่านอัยยุกุมว่าใครกันอะห์ซะนุอามะลาทำดีมากที่สุดอะห์ซะนุทำดีสวยที่สุดทำดีสวยที่สุดนะครับอะห์ซันแปลว่าดีที่สุดอามะลาการกระทำการทำที่สวยที่สุดบรรดามุฟัสซิรีนได้อธิบายครับคำว่าอะห์ซันอามะลาอามันที่สวยที่สุดคืออามันที่อิคลาสอามะลาอามันที่อิคลาสมากที่สุดอามันอิบาดะห์ที่มีความอิคลาสมากที่สุดเป็นอิบาดะห์นั่นคือจุดประสงค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราทําอิบาดะห์นั่นหมายความว่าอัลเลาะห์สร้างเรามาให้ทําอิบาดะห์อันนี้เพียงแค่เปลือกนะครับแต่หลักสําคัญแท้ไปให้ลึกคืออิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์องค์เดียวต้องเพื่ออัลเลาะห์องค์เดียวด้วยไม่ใช่อิบาดะห์การทําความดีสิ่งนั้นสิ่งนี้ลอยไปหมดเลยโดยที่ไม่สามารถที่จะปักหมุดได้นั้นอิบาดะห์ของเรานั้นปักหมุดเป้าหมายอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนั้นอายะห์นี้บอกกับเรานะครับท่านอิบนุกะซีรบอกว่าในสำนวนกุรอานใช้คำว่าอะห์ซะนุอามะลาไม่ใช้คำว่าอักษะรุอามะลาไม่ได้ใช้ความว่าคนที่อามันมากที่สุดไม่ใช่ฮะจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ให้เรามีชีวิตให้มีความเป็นความตายและให้เราทำอามันอิบาดะห์นั้นหลักที่มีความสำคัญไม่ได้พิจารณาว่าใครกันที่อามันอิบาดะห์มากที่สุดไม่ได้หมายความว่าบวชมากละหมาดมากไม่ได้หมายความแบบนี้นะครับแต่หลักที่ในยะที่มีความสำคัญมากที่สุดคืออะห์ซะนุอามะลาอัคละซุอามะลาอามันที่สวยมากที่สุดอามันที่สวยมากที่สุดคือ1อิคลาสมากที่สุด2ถูกต้องมากที่สุดนี่หลักสำคัญฮะในอิสลามเราที่ถ้าหากว่าเราจับหลักนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปอื่นเลยนะฮะเราก็จะเข้าใจที่เราทำเราเหนื่อยทำเยอะแต่ถ้าหากว่า1ถ้าหากว่าอิคลาสไม่ถูกต้องอิคลาสขาดอิคลาส2สิ่งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่มีบทบัญญัติมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มีแบบฟอร์มมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนั้นใช้ไม่ได้นะครับ
ช้ไม่ได้ทำเหมือนไม่ได้ทำยิ่งไปกว่านั้นทำแล้วยังทำให้เรานั้นสู่ความวิบัติโดยซ้ำไปนั่นคือหลักอยู่แค่นี้นั้นสิ่งที่ความเข้าใจในพื้นฐานที่เราจะต้องมีหลักง่ายๆเลยให้เราได้ทำอิบาดะที่ดีที่สุดการทำความดีที่ดีที่สุดคืออิบาดะที่อิคลาสมากที่สุดคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณคุณภาพของอิบาดะที่สวยงามมากที่สุดคืออิบาดะที่อิคลาสมากที่สุดนั้นพยายามต้องสะกดคำว่าอิคลาสให้ได้หาอิคลาสให้เจอให้ได้นะฮะสร้างความลึกซึ้งในอิบาดะในความอิคลาสให้ได้นั่นคือวรรคทองครับอินนามัลอะมาลุบินนิยาตการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาจะได้บุญน้อยจะได้บุญมากหรือจะไม่ได้บุญมันอยู่กับเจตนานั้นเจตนาของเรานั้นคือให้เจตนาแบบไหนฮาดิสก็จะกล่าวไว้ฟะมันกานะและอายะฮาดิสวรรคต่อมาครับอินนามาลุกุลลิมริอิมมานะวะแต่ละคนจะได้รับตามสิ่งที่ตัวเองตั้งเจตนาเอาไว้มันเป็นคำที่มาต่อย้ำกับประโยคแรกและมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าครับอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวะแต่ละคนจะได้รับตามสิ่งที่ตนเองนั้นตั้งเจตนาเอาไว้สองประโยคนี้คล้ายๆกันบรรดาอุลามะนะครับเขาก็ตีความว่าสองประโยคนี้ความหมายเหมือนกันไหมบ้างก็บอกว่าเป็นประโยคที่มาสนับสนุนซึ่งกันและกันความหมายเดียวกันเลยแต่บรรดาอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าไม่ใช่ประโยคที่สองมันจะมีความลึกมากกว่าเจตนาแต่ละคนจะได้รับตามเจตนานั้นมันเป็นศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่ตะวันตกเนี่ยเขาส่วนใหญ่ปรับใช้กับข้อนี้ครับคิดยังไงคุณได้อย่างนั้นคุณเชื่อยังไงคุณได้อย่างนั้นแต่เขาเพียงแค่สิ่งที่ขาดคือขาดคำว่าเชื่อมโยงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะสอนว่าสิ่งที่มันทรงพลังยิ่งใหญ่นั่นคือการที่ตนเองนั้นมีเป้าหมายชีวิตต้องมีเป้าหมายพอมีเป้าหมายแล้วนั้นการเป้าหมายนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรื่องต่างๆนั้นทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จบรรลุวัตทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จจะทำอะไรก็ตามให้มีเป้าหมายเขาจะตีความไปแบบนั้นแต่ในหลักการของเรานั้นจะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นเพราะสิ่งของเรานั้นเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์เราจะได้รับความสำเร็จในเรื่องของดุนยาในเรื่องของอาคิเราะห์อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้ในฮะดีษขยายความต่อมาฟามันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิใครก็ตามที่การอพยพของเขาหรือเป้าหมายของเขานั้นทำเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลเขาก็จะได้รับผลบุญการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสมัยก่อนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกอุปมาในการที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอพยพจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์ครับเป็นการอพยพย้ายจากถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนไปสู่ที่นครมะดีนะห์นั้นใครการอพยพครั้งนี้ถ้าเจตนาของคนนั้นเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลหวังผลบุญหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์และรอซูลเขาได้ตามนั้นนะฮะเขาได้ตามนั้นและในทำนองเดียวกันฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูลิดุนยายูซีบูฮาเอาวิมรออะตินยันกิฮูฮาถ้าใครก็ตามที่เขาเจตนาในการอพยพหรือเจตนาในการทำสิ่งใดก็ตามถ้าเจตนาของเขานั้นหลีดุนยาเพื่อผลประโยชน์ในโลกดุนยาที่เขาต้องการที่จะประสบอยากจะได้ในโลกดุนยานี้อยากจะได้เกียรติอยากจะได้ตำแหน่งอยากจะได้มีหน้ามีตาอยากจะได้รับการเชิดชูในสังคมเขาก็อาจจะได้สิ่งนั้นอาจจะได้สิ่งนั้นเอาวิมรอเตนยังกิฮูฮาหรือถ้าเจตนาของเขาการอพยพของเขานั้นเพื่อที่จะไปนิกะห์ไปแต่งงานหรือการกระทำของเขามีเจตนาในเรื่องนี้เขาก็อาจจะได้นิกะห์ได้แต่งงานเพราะสุดท้ายเลยนั้นฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจเราะอะไรการอพยพของเขาหรือเจตนาของเขาการตั้งใจของเขานั้นเนียดอย่างไรก็จะได้แบบนั้นนั่นคือองค์รวมของหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวรรคที่เป็นวรรคต้นเป็นวรรคที่เป็นอซอนเป็นพื้นฐานของเรื่องนี้และเสร็จแล้วก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาอธิบายนะครับสร้างความกระจ่างของเราว่าคนเราในการทำชิ้นหนึ่งชิ้นใดนั้นก็จะมีอยู่2เรื่อง2ประเด็นหลักๆเข้ามาในวิถีชีวิตของเราในสิ่งที่เราทำนะครับคือ1เจตนาข้างในเราเราเจตนาเพื่อโลกดุนยานี้หรือเจตนาเพื่อโลกอาคิเราะห์2กรณีแค่นั้นเองลองคิดดูนะครับในตัวเราที่สิ่งที่เราทำทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีแค่นี้เองฮะในมุมที่เป็นเรื่องของการเจตนาเราเนี่ยถ้าโฟกัสกลับไปแล้วนั้นจะมีแค่2เรื่อง
หนึ่งเพื่อดุนยานี้คำว่าดุนยานี้คืออะไรก็ทุกอย่างครับดุนยานี้เหมือนฮะดีษของท่านนบีที่บอกว่าตะอิซาอับดุลดีนาร์ตะอิซาอับดุลดิรฮัมตะอิซาอับดุลคอมีซะตะอิซาอับดุลคอมีละคนที่เป็นทาสของเงินของทองนั้นได้รับความวิบัติคนที่เป็นทาสของเสื้อผ้าเครื่องตำแหน่งนั้นก็จะได้รับความวิบัติอินอูติอารอดิยาถ้าหากเขาได้เขาก็ยินดีเขาก็พอวะอิลัมยูอตกอดได้บ้าถ้าหากเขาไม่ได้รับเขาก็มีโกรธนั่นคือเจตนาที่เราทำนะฮะมันจะฟ้องมานะครับฟ้องมาในพฤติกรรมที่เราเนียดนะครับนั้นถ้าหากว่าเราเนียดเพื่อดุนยาเสร็จแล้วถ้าไม่ได้ไม่ได้เกียรติไม่ได้ตำแหน่งไม่มีที่ยืนในสังคมในสิ่งที่เราทำผลที่ออกมาหลายครั้งที่เราเห็นคือการทะเลาะเบาะแว้งกันครับคนคนนั้นจะมีลักษณะที่เป็นลบนะครับไม่ช่วยเหลือไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าหากว่าเราทำงานในองค์กรเราจะเห็นภาพง่ายๆนะฮะสามารถที่เราจะเช็คได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความละเอียดอ่อนที่เป็นภาพที่ออกมาที่อาจจะฟ้องได้นะครับว่าสิ่งข้างในเราคืออะไรสิ่งข้างในของคนคนนั้นคือเรื่องของอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนนะครับนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกกับเราครับว่าถ้าหากว่าเจตนาของเรานั้นเพื่อดุนยานี้ก็เท่ากับเราเนี่ยเป็นทาสของดุนยาถ้าเป็นทาสของดุนยาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือตะอิซะก็คือความวิบัติจะเกิดขึ้นความไม่สมหวังก็จะเกิดขึ้นความเลวร้ายต่างๆผลลัพธ์ผลร้ายต่างๆก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเกิดขึ้นกับสังคมโอ้เรื่องใหญ่มากเลยในการทำส่วนตัวหรือทำในเรื่องขององค์กรผมกลับมาในเรื่องขององค์กรที่เราเห็นภาพโดยทั่วไปนะครับในองค์กรที่หลายๆองค์กรที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเราก็จะพบนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปนั้นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรนั้นๆฝ่าคลื่นวิกฤตไปได้เนี่ยก็คือคนในองค์กรแกนหลักในองค์กรเนี่ยจะต้องเจอความอิคลาสสัมผัสความอิคลาสให้ได้ถ้าเกิดความอิคลาสสัมผัสความอิคลาสมันจะมีปัญหานะฮะที่เราทำเราเหนื่อยนะครับใครจะวิจารณ์ใครที่จะมาคอมเมนต์จารีก็จะรู้อยู่นะฮะที่ทำงานใช่ไหมฮะเจอเยอะนะฮะใครจะทำคนนั้นคนนี้ครับวิจารณ์เห็นไม่ถูกโอเคนะฮะในวิธีการปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันมันไม่ใช่เป็นประเด็นถ้าหากความอิคลาสเข้มๆนะฮะเรายอมกันได้นะครับเราช่วยได้เราจะไม่ทิ้งองค์กรจะเป็นยังไงเราก็จะพยายามที่จะทำงานเพื่อองค์กรนั้นๆเพราะอะไรฮะเพราะเป้าหมายของเรานั้นทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นเหลือบที่แฝงเข้ามาที่เป็นเรื่องของดุนยาที่ชัยฏอนจะเข้ามาตัสยีนมาสร้างภาพให้เราได้ลุ่มหลงให้เราได้แสวงหาในสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระสำหรับคนที่มีความอิคลาสมองเกมขาดนะครับคนที่เจอความอิคลาสเนี่ยเขาจะมองว่าโอ้มันไม่ใช่ประเด็นปัญหาไม่มีปัญหานะครับขัดแย้งการความเห็นไม่ตรงกันไม่ใช่มีปัญหาจุดยืนเรานั้นถ้ามีจุดยืนที่สำคัญคือเราทำใช้องค์กรนั้นใช้เวลานั้นแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีพี่น้องครับนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นเรื่องใหญ่กับองค์กรหลักสำคัญคือเรื่องนี้พี่น้องครับเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราปรับเรื่องนี้ฮะปรับทัศนคติและใส่ความอิคลาสเข้าไปอย่างเต็มที่พี่น้องครับปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆเนี่ยจะน้อยลงมากเลยจะน้อยลงมากเราสามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปได้ทำโอเคเราช่วยนะโอเคไม่จำเป็นจะต้องเป็นทัศนะของเราเป็นความคิดของเรานะฮะแต่ถ้าหากว่ามีทัศนะอื่นมีความคิดอื่นนะครับอาจจะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ถ้าหากว่าองค์กรนั้นสรุปว่าเราจะเดินทางไปในทิศทางนี้หน้าที่เราคือช่วยกันช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรนั้นเพราะสิ่งสำคัญเราทำนะครับความคิดของเราหรือสิ่งที่เราเหนื่อยเพื่ออะไรครับถ้าเหนื่อยเพื่อผลลัพธ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาที่เราจะทำด้วยกันเดินไปด้วยกันนะครับช่วยเหลือกันประคับประคองกันให้งานนั้นสำเร็จวัตถุประสงค์เห็นไหมครับแต่ถ้าเนียดของเราเนี่ยฮะเนียดของเราลึกๆแล้วเนี่ยเพื่อตนเองเพื่อผลประโยชน์เพื่อการชมเชยเพื่ออะไรก็ตามมันจะฟ้องมาครับว่าเราจะ
ขาดเราจะทิ้งเราจะไม่ยอมในสิ่งนั้นเราจะออกจากสิ่งนั้นนะครับไม่ไปแล้วไม่ทำแล้วลาออกแล้วเพราะสิ่งนี้ไม่ตรงกับสิ่งที่ตนเองไม่ตรงกับสิ่งที่ตนเองอยากจะได้มันไม่ใช่นะฮะนั้นความอิคลาสเนี่ยจึงถือว่ามันยิ่งใหญ่แบบนี้เองนะครับความอิคลาสถ้าอยู่กับคนก็จะทำให้คนนั้นเป็นคนที่สุดถ้าอยู่กับองค์กรถ้าองค์กรใดก็ตามนะครับแสวงหาความอิคลาสให้เจอเป็นธงอันดับแรกที่จะต้องคุยกันนะครับเช็คเคลียร์ความอิคลาสนะครับเสร็จแล้วองค์กรนั้นจะเดินไปได้ครับไม่มีปัญหาเพราะอะไรฮะต่างคนต่างที่ต่างคนต่างมีมุมมองความคิดแตกต่างกันตามทักษะต่างบริบทที่ตนเองได้มีอยู่นะครับที่มีอยู่แต่สิ่งนี้ไม่ใช่สำคัญถ้ามีความอิคลาสทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำเพื่อหวังผลบุญไม่ได้ทำเพื่อลาภยศสรรเสริญไม่ได้ทำเพื่อในโลกของดุนยานี้เห็นไหมฮะนั้นกำลังกลับมานะครับว่าคนเราในขณะที่เราทำสิ่งใดก็ตามนะครับถ้าเช็คแล้วนั้นเราจะเจอแค่สองเรื่องนะครับหนึ่งทำเพื่อดุนยาสองเพื่ออาคีรอสองเรื่องนี้เองครับอาคีรอดังนั้นถ้าเราทำเพื่อดุนยาเราก็เป็นทาสของดุนยาทาสของดุนยานั้นเป็นอย่างไรทาสของดุนยานั้นคือความวิบัติตางิซาผิดหวังนะครับความวิบัติความพินาศเกิดขึ้นนบีกล่าวต่อไปนะครับหรือนบีกล่าวเป็นการขอ เหมือนเป็นการสาปแช่งแบบนั้นเลยนะครับนบีกล่าวว่าคนเหล่านั้นสิ่งที่เขามีคืออะไรแต่ไอ้ซาว่ามันแต่กะซาคือขาดทุนขาดกำไรครับความวิบัติแล้วก็ซ้ำซากเรื้อรังอยู่กับสิ่งนั้นและถ้าหากว่าถ้าเขาถูกน้ำตำครับก็จะไม่มีใครนั้นที่จะไม่มีใครที่ชักน้ำออกมาให้เขาได้ครับเพราะนั้นนบีกำลังจะบอกครับว่าถ้าเขามีปัญหามีอุปสรรคอย่างไรนั้นเขาจะจมปักอยู่กับสิ่งนั้นจะไม่มีคนมาช่วยเหลือในวิถีชีวิตของเขานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าถ้าขาดความอิคลาสในสิ่งที่ทำตัวเองทั้งดุนยานี้ก็ลำบากก็เหนื่อยและเสร็จแล้วอาคีรอห์นั้นมันยิ่งลำบากมากจริงกว่าหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่กล่าวถึงประเด็นนี้นะครับถ้าเนียดอย่างไรได้อย่างนั้นแล้วเนียดดุนยาแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเนียดในอาคีรอห์นั้นเป็นอย่างไรเพื่อเป็นการให้เรานั้นกระตุ้นเตือนเราว่าให้เรามีความกระหายว่าถ้าอย่างนั้นแล้วต้องมาอาคีรอห์ให้ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเรื่องของดุนยานั้นเอาไว้เป็นประเด็นดังนบีกล่าวว่ามันกล้านะอาคีรอหัมมูฮูใครก็ตามที่เรื่องของอาคีรอนั้นเป็นเป้าหมายของเขาเนียดของเขาอาคีรอทำอะไรก็สุดท้ายขีดเส้นสุดท้ายว่าเพื่ออาคีรอใครก็ตามที่เจตนาของเขาเป้าหมายของเขาเพื่ออาคีรอบรรดาอุลามะบอกว่าคำว่าเจตนาเพื่ออาคีรอคือหนึ่งกลัวอัลลอฮ์อาคีรอคือกลัวนรกอาคีรอคือสองต้องการสวรรค์เจตนาอาคีรอคือ3มารดอที่แล้วแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นั่นคือคนที่เจตนาของเขาโฟกัสปักธงไว้ครับปักหมุดไว้เพื่ออาคีรอถ้ามีสิ่งนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้3ข้ออย่างน้อยๆนะฮะอย่างน้อยๆที่ในดุนยานี้อัลลอฮ์จะให้3ข้อเป็นของแถมพูดถึงของแถมนะฮะของจริงนั้นแน่นอนในอาคีรอไม่อาจที่จะประเมินได้อันนี้อัลลอฮ์เหมือนกับบอกกับเราว่าของแถมเล็กๆน้อยๆนะครับในดุนยานี้จะให้3ข้อนี้นะครับ1ยะอัลลอฮุกีนาฮุฟีกอลบิฮิอัลลอฮ์จะให้ใจของเขานั้นมีความพอเพียงอัลลอฮ์จะให้ใจรวยอ่ะใจร่ำรวยแม้เขาจะยากจนแม้เขาจะขัดสนอัลลอฮ์ก็จะให้เขารวยคือใจพอแค่นี้ก็พอก็มีความสุขอยู่กับแค่นี้ก็มีความสุขนะฮะมีความสุขอยู่กับบ้านแค่นี้มีความสุขอยู่กับรถแค่นี้ก็มีความสุขกับแบบนี้ไม่ต้องมีเงินรวยล้นฟ้าไม่ต้องมีพันล้านร้อยล้านแต่มีเพียงแค่ได้กินได้ใช้ในวิถีชีวิตของประจำวันของเขาเนี่ยมีกินอิ่มนอนอุ่นเขาพอใจแล้วเขาอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเพราะใจของเขาพออัลลอฮ์จะให้ถ้าเป้าหมายของคนคนนั้นเพื่ออาคีรออัลลอฮ์จะให้ใจพอโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะบางคนที่เขามีเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าใจไม่พอเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะลำบากนั้นข้อแรกเลยอัลลอฮ์จะให้ใจเขารวยสองยะมะอะลูชัมละอัลลอฮ์จะทรงรวบรวมบริบทที่ดีให้กับเขาชัมละคือสิ่งใกล้ตัวของเขาจะเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นหน้าที่การงานอะไรต่างๆของเขาที่กระจัดกระจายอยู่นะที่เขาจำเป็นอยู่กับ
ที่สิ่งที่เขาจะต้องผูกพันอยู่นะฮะที่มันกระจัดกระจายอยู่เนี่ยอัลลอฮ์จะรวบรวมให้มาสู่เขาพูดได้ง่ายครับยามาชัมละนี่คืออัลลอฮ์จะให้มีบริบทที่ดีนะครับเจอกับคนดีๆอัลลอฮ์จะให้เจอญาติพี่น้องที่มีอยู่นั้นมามีจิตใจนั้นอยู่กับเขาโฟกัสอยู่กับเขามีลูกมีภรรยามีพี่มีน้องที่ดีอัลลอฮ์จะให้ฮะยามาลูชัมละอัลลอฮ์จะทรงรวบรวมที่ดีฮะที่ดีให้กับเขาบางทีเราเหนื่อยมากเลยฮะในการที่จะให้ลูกเราที่นั่นที่บางทีลูกเราบางคนพอบางคนสร้างความเดือดร้อนให้กับเราบางคนสร้างความวิตกกังวลให้กับเราแต่ถ้าคนที่อังเครอเป้าหมายของเขาในอังเครอนั้นโฟกัสในอังเครอปักหมุดอังเครอข้อที่สองอัลลอฮ์รู้สัญญาเลยว่ายามาลูชัมละจะทรงรวบรวมสิ่งที่กระจัดกระจายนั้นให้มารวบรวมอยู่ที่เขาสิ่งที่กระจัดกระจายที่เป็นความดีบริบทที่ดีๆให้คู่ครองที่ดีสามีที่ดีภรรยาที่ดีเพื่อนที่ดีองค์กรที่ดีอัลลอฮ์จะให้มาอยู่ใกล้ๆเขาให้เขาได้มีสัมผัสให้เขาได้สัมผัสกับสิ่งนั้นมีบริบทอยู่กับสิ่งนั้นอัลลอฮ์จะให้สิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นกับตัวเขาง่ายๆนะฮะเห็นไหมฮะนั่นคือขอให้เราว่าโฟกัสอยู่อังเครอให้ได้โฟกัสกับทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่อแสวงทำเพื่อสามข้อที่กล่าวมานั้นคืออังเครอข้อที่สามนี่สำคัญมากเลยครับว่าอัตถุดุนยาอวะยารอกีมะอัลลอฮ์จะให้ดุนยานี้มาหาเขาเลยโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยนะฮะไม่ต้องเหนื่อยโดยที่ดุนยานะฮะคำว่าดุนยาเนี่ยลืมกันไปยังครับคำว่าดุนยาคำว่าดุนยานั้นคือทุกเรื่องนะครับดุนยานั้นคือทรัพย์สินเงินทองดุนยาคือเกียรติคือตำแหน่งทุกเรื่องราวที่คนทั่วๆไปเขาไขว่คว้าเขาหากันนี่คือเรื่องของดุนยานะฮะเรื่องของดุนยาทั้งหมดที่เป็นดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มาหาเขาเนี่ยโดยเขาไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาไม่ต้องเหนื่อยมากฮะอัลลอฮ์จะให้สิ่งนั้นมาหาเขาเลยฮะมาหาเขาเลยวาฮียะโดยที่ดุนยานั้นรอกีมะต้องการมาหาเขาเขาไม่ต้องการในดุนยาเดียวซ้ำไปแต่อัลลอฮ์จะให้ดุนยาเนี่ยมาหาเขาโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเนี่ยข้อที่3ถ้าหากว่าใครก็ตามที่โฟกัสอยู่กับอาคิเราะห์อัลลอฮ์ของที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เหมือนเป็นผมใช้คำว่าเป็นเหมือนของฮะดียะห์ที่อัลลอฮ์ให้กับในดุนยาเนี่ยให้กับเราในเนี่ยดุนยานี่ก่อนเลยก่อนที่จะให้อาคิเราะห์นั้นเป็นเหมือนผลพลอยได้ไม่อยากจะใช้คำว่าของแถมนะฮะแปลว่าผลพลอยได้ที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาในนั้นมาอัลลอฮ์ให้ดุนยานั่นก็แสดงว่าโอ้ถ้าเราเจตนาเพื่ออาคิเราะห์อัลลอฮ์ให้กับเราอาคิเราะห์และก็ให้ดุนยานี้ด้วยให้ดุนยานี้ด้วยแต่ต่างกันถ้าหากว่าคนที่แสวงหาต้องการดุนยาอย่างเดียวเลยทำอะไรก็ตามทำเพื่อให้คนชอบให้คนให้ทำเพื่อให้คนชอบให้คนรักให้มีเกียรติให้มีตำแหน่งให้มีหน้ามีตามีเงินมีทองถ้าโฟกัสอยู่กับเรื่องนี้เขาอาจจะได้เฉพาะในสิ่งนี้อาจจะได้และได้ก็ได้ชั่วคราวได้ไม่นานเสร็จแล้วอาคิเราะห์ไม่มีอะไรเลยติดไปในอาคิเราะห์ไม่ได้อะไรเลยในอาคิเราะห์ผลบุญไม่ได้ครับอานิสงส์ต่างๆไม่ได้ดังนั้นสิ่ง3ข้อที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเขาถ้าเขาโฟกัสเกี่ยวกับอาคิเราะห์ให้ได้ปักหมุดเพื่ออาคิเราะห์ให้ได้อัลเลาะห์1ครับอัลเลาะห์ให้ใจมีความพอเพียงมีความร่ํารวยมันก็จะมีความสุขแล้วในชีวิตของเขาในโลกดุนยานี้2อัลเลาะห์จะรวบรวมบริบทที่ดีๆนั้นให้กับเขาครอบครัวดีลูกที่ดีเพื่อนที่ดีการงานที่ดีที่ลงตัวนะให้กับเขาและยิ่งไปกว่านั้นข้อที่3ครับดุนยานี้นั้นจะไหลเข้ามาหาเขาเองโดยที่เขาไม่ต้องเหนื่อยพี่น้องครับมีกิสซอมีเรื่องเล่านะครับครั้งหนึ่งท่านอบูดาร์ดะกับท่านซันมานฟาริซีเป็นพี่น้องที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เป็นเหมือนพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมศาสนาจับคู่กันครับนี่ซันมานฟาริซีมาไปชอบคอผู้หญิงคนหนึ่งก็ต้องการให้พี่ชายคืออบูดาร์ดะนะครับไปสู่ขอ2คนก็ออกเดินทางครับไปที่บะนูเลสนะครับชื่อตระกูลหนึ่งเสร็จแล้วนะครับอบูดาระซึ่งเป็นตัวแทนก็เข้าไปพูดคุยไปสู่ขอให้กับน้องชายคือซันมานฟาริซีก็ไปคุยกันบอกถึงความดีของท่านซันมานฟาริซีครับบอกน้องชายของฉันเป็นคนที่มีอีหม่านมีความดีมีความเคร่งครัดนะครับมีความคิดมีความคิดทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์เป็นคนดีที่สุดเหมาะสมที่จะเป็นลูกเขยของท่านนะฮะพ่อหรือคนผู้หลักผู้ใหญ่ในเผ่านั้นก็รับฟังนะครับแต่สุดท้ายพ่อตัดสินบอกว่าโอเคสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยท่านซันมานฟาริซีเนี่ยโอเคเป็นคนที่ดีแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการท่านชอบท่านเหตุการณ์พลิกผันครับพ่อของเจ้าสาวพ่อของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าฟันมาฟาริซีดีแต่เราไม่ประทับใจแต่เราชอบท่านชอบท่าน
อยากจะยกลูกสาวให้กับท่านมันเรื่องคนไปกลับมากลับไปกลับมาเลยนะครับไปขอผู้หญิงให้กับน้องชายแต่เสร็จแล้วนั้นพ่อของว่าที่ของเจ้าสาวนั้นกลับบอกว่าเราชอบท่านและเสร็จแล้วก็มัดมือโชคเลยนะครับนิก้าให้เลยฮะนิก้าให้ท่านอบูดัรดะเลยฮะโดยที่ท่านมารฟาริซีนั้นรออยู่ข้างนอกเสร็จแล้วข้างในเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้เป็นสร้างความหนักใจให้กับท่านอบูดัรดะฮะจะคุยออกมาแล้วจะคุยกับน้องชายยังไงฮะจะคุยยังไงเนี่ยออกมาแล้วก็บอกว่าคุยกับน้องชายบอกท่านซัลมานฉันมีเรื่องไม่สบายใจอายที่จะบอกกับท่านพี่บอกมาพี่อายเรื่องอะไรก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกเนี่ยฉันก็ไปขอให้กับน้องนะขอแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในเผ่านี้นะครับยกลูกสาวให้กับพี่และนิก้าให้กับพี่เลยคิดดูนะฮะถ้ามันเป็นเราในปัจจุบันนี่คืออะไรฮะตัดพี่ตัดน้องใช่ไหมฮะตัดพี่ตัดน้องแล้วก็สิ่งดีๆนั้นก็จะหมดไปฉันหมายฟาริซีคนที่เข้าเป้าหมายของเขาในอาคิเราะห์เจตนาของเขาความคิดความอ่านของเขาเนี่ยจะลงล็อกในอาคิเราะห์หมดเลยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเขาจะจัดว่าลงล็อกไปอาคิเราะห์คิดให้เป็นเรื่องของอาคิเราะห์ไม่คิดในเรื่องของดุนยาถ้าคิดดุนยานั้นคือต้องทะเลาะกันต้องฆ่ากันต้องไม่มองหน้ากันต้องโกรธกันแต่ท่านคิดให้ลงล็อกในโหมดของอาคิเราะห์ท่านบอกว่าพี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยน้องจะต้องอายพี่มากกว่าอายยังไงล่ะก็เพราะว่าน้องเนี่ยให้พี่ไปขอผู้หญิงที่อัลเลาะห์กําหนดให้เป็นภรรยาของท่านเนี่ยฉันอายมากกว่าฉันจะต้องอายมากกว่านะครับไม่ใช่ท่านอายเพราะว่าฉันเนี่ยให้ท่านไปขอผู้หญิงที่อัลเลาะห์กําหนดให้เป็นภรรยาของท่านฉันอายมากกว่าด้วยซ้ําไปเหตุการณ์นั้นไม่ได้สร้างความบาดหมางให้กับพี่น้องเลยกับการสร้างความรักความผูกพันความเป็นพี่เป็นน้องร่วมศาสนาให้กับคู่นี้ครับอบูดัรดะกับซัลมานมีหลายช็อตหลายกรณีที่เกิดขึ้นกับคู่นี้นะฮะแต่หนึ่งในนั้นที่ผมฟังแล้วอ่านมาแล้วเจอแล้วโอ้โหประทับใจมากเลยว่าเกิดขึ้นได้ยังไงฮะเกิดขึ้นได้ครับถ้าหากว่าคนเรามีเป้าหมายเรานั้นจัดให้อยู่ลงล็อกในอาคิเราะห์คิดที่เป็นโหมดของอาคิเราะห์นะฮะคิดให้เป็นเรื่องของศาสนาให้ได้อย่าคิดให้เป็นเรื่องดุนยาถ้าเป็นเรื่องของดุนยาแล้วทะเลาะกันเห็นมั้ยงั้นสอนกับเราครับว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นความคิดความอ่านในส่วนตัวเราในบริบทที่เกิดขึ้นกับเราเรื่องราวต่างๆกับลูกกับภรรยากับคนรอบข้างกับคนร่วมทำงานพยายามจัดโหมดว่าให้ลงล็อกอาคิเราะห์ให้ได้นะมองให้เป็นอาคิเราะห์มองให้เป็นผลบุญมองให้สิ่งนี้นั้นเป็นหัวสีละเป็นสื่อทำให้เราเป็นอาคิเราะห์อย่าคิดว่าสิ่งนั้นอย่ามองในมุมที่เป็นดุนยาแต่ถามว่ามองเป็นดุนยาได้ไหมได้ครับถ้ามองในดุนยามันก็ได้ทั้งสองกรณีนะครับว่าเราจะให้ตรรกะใช้หลักความคิดอะไรไปวัดคิดในมุมของดุนยาก็ได้ก็เป็นความชอบธรรมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามก็ใช่นะฮะแต่ถ้าเพียงแค่ว่าเรามองในโหมดมุมมองที่เป็นตรรกะในอาคิเราะห์มันก็คนละเรื่องนั้นมองในเป็นดุนยาก็ใช่มองในเป็นอาคิเราะห์ก็ใช่แล้วเราก็จะมองแบบไหนล่ะครับว่าถ้ามองไปในดุนยานั้นสุดท้ายแล้วนั้นนบีบอกว่าตะอิซะอับโชคความวิบัติสิ่งต่างๆสิ่งเลวร้ายต่างๆก็จะเกิดขึ้นมันไม่ได้อะไรเลย ถ้ามองในเรื่องของดุนยาแต่ถ้ามองในอาคิเราะห์ในระยะยาวแล้วนั่นคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับวิถีชีวิตของเราสิ่งนั้นจะสร้างความดีให้กับเราใครเป็นผู้ให้ความดีกับเราใครเป็นผู้ที่ให้ผลบุญกับเราครับคนหรือว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของคนครับที่จะให้กับเราอย่างแท้จริงผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงเหมือนเรื่องนี้ฮะที่เจตนานั้นโดยภายนอกนั้นไปเรื่องของคนอื่นแต่อัลลอฮ์กำหนดมาที่อัลลอฮ์ต้องการจริงๆแล้วอัลลอฮ์กำหนดมาให้มันคนละเรื่องกันแล้วเรื่องใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นเป็นครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่พลิกผันทำให้ชีวิตของท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซกลายเป็นราชากลายเป็นผู้นำของมุสลิมในช่วงนั้นครับกษัตริย์ก่อนที่กษัตริย์ท่านสุไลมานบินอับดุลฮากิมท่านสุไลมานบินอับดุลมาลิกครองราชอยู่ในยุคสมัยของอามาวียะเสร็จแล้วในช่วงท้ายชีวิตของท่านท่านเจ็บไม่สบายอาการหนักสุดลงในขณะนั้นก็จะมีคนพูดถึงรัชทายาทคนที่จะเป็นคอลิฟะห์คนต่อไปท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซเนี่ยเป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องครับกับท่านสุไลมานบินอับดุลฮากีมนะครับบินอับดุลมาลิกนะครับสุไลมานบินอับดุลมาลิกครับเป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องกันนะครับเสร็จแล้วท่านกษัตริย์นะครับคอลิฟะห์สุไลมานนั้นมีลูกมีฮะมีชื่อคอลิดนะครับแต่ลูกในขณะนั้นนะฮะอัลลอฮ์กำหนดให้ช่วงนั้นไม่อยู่เลยนะฮะลูกนั้นเป็นแม่ทัพไปอยู่นู่นอยู่ต่างเมืองนะครับอีกคนหนึ่งไปนู่นไป
เป็นแม่ทัพไปอยู่ที่อื่นในขณะนั้นอัลลอฮ์ให้บริบทนะครับบริบทต่างๆเลยว่าจะต้องลงล็อกอยู่ที่ท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซซึ่งจริงๆแล้วในการสืบต่อรัชทายาทนะครับท่านอยู่นู่นลำดับท้ายๆนั่นฮะแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดมาว่าให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและให้คนสนิทของคอลิฟะห์ซุไลมานนะครับเชียร์ท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซว่าให้อุมัรบินอับดุลอาซิซแล้วก็ถ้าหากว่าท่านกลัวท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ก็ให้ท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซนั้นตราไว้เลยว่ารัชทายาทคนต่อไปคือลูกของท่านนั่นแหละนั้นเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเลยเนี่ยทำให้ท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซนั้นกลายเป็นคอลิฟะห์ได้นะฮะทั้งที่โดยท่านนั้นสิทธิ์ของท่านโอ้โหระดับสุดท้ายนะฮะไม่ใช่เป็นลูกนะครับไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่แต่เป็นลูกพี่ลูกน้องสุดท้ายอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาว่าให้ท่านเป็นคอลิฟะห์ที่ทรงธรรมนะฮะในชีวิตของท่านนะครับมีแต่ชีวิตที่มองเรื่องของอาคิเราะห์มองเรื่องราวต่างๆนะให้ลงล็อกอาคิเราะห์ผมว่าโอ้คำนี้มีพลังนะฮะมองเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันเยอะแยะหมดเลยเรื่องของเรานะครับจะเป็นเรื่องของดุนยาเรื่องอาคิเราะห์เรื่องที่เราจะต้องเจอในชีวิตของเราเยอะมากเลยนะฮะเอามาเพียงแค่ว่าให้อยู่เพียงแค่2เรื่องนะครับให้ลงล็อกแค่2เรื่องว่ามองว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดุนยาหรือเรื่องอาคิเราะห์เหมือนที่ท่านฮัสซันบัสรีสอนเรานะครับครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตากับคนคนหนึ่งถ้าเขาตั้งใจจะทำสิ่งใดก็ตามจะทำหรือจะทิ้งสิ่งใดก็ตามนะครับให้เขาดูว่าเจตนาของเขาเพื่ออะไรที่ทำหรือทิ้งเนี่ยถ้าทำและเพื่ออาคิเราะห์ทำถ้าทิ้งเพื่ออาคิเราะห์ตรงทิ้งเห็นไหมฮะมีแค่นี้เองตรรกะที่เอามาใช้วัดในสิ่งที่เราจะเดินชีวิตของเราถ้าเป็นเรื่องของดุนยาออกไปถ้าในเรื่องของดุนยาประวิงไว้ก่อนอย่าพึ่งทำอย่าพึ่งทิ้งในสิ่งในเรื่องราวต่างๆที่เป็นดุนยานี้คิดให้ดีคิดให้รอบคอบและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเหมือน3ข้อที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราครับผลพลอยได้ในดุนยานี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาพร้อมกับคนที่เป้าหมายของเขาในอาคิเราะห์คือมีความอิคลาสนั้น3ข้อจําไว้นะครับ3ข้อ1อัลเลาะห์จะให้เขานั้นมีความพอเพียงมีความร่ํารวย มีความพอเพียงในสิ่งที่ตนเองมีอยู่2อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรวบรวมสิ่งต่างๆที่ดีนั้นให้เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเขา3ยิ่งไปกว่านั้นที่คนที่กระหายในดุนยาไม่อยากจะได้แต่เอาล้อให้นะฮะหรือให้มาโดยไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับบางคนเขาเหนื่อยมากแต่ไม่ได้นะฮะที่เขาอยากจะได้แต่ไม่ได้แต่คนที่ไม่อยากจะได้แต่เอาล้อสุภาพโดยตราให้ง่ายให้สะดวกและให้ดุนยานั้นให้เรื่องดุนยานั้นมีความกระหายในตัวเขาต่างหากโดยซ้ำไปว่าเป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่ซึ่งเรื่องดังกล่าวพี่น้องครับเป็นเรื่องที่เราเชื่อเราศรัทธาเพราะนี่เป็นคำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านมาลิกบินอานัสท่านอานัสบินมาลิกอยู่ในซอฮีห์ของติรมิซีและสำนวนนี้พี่น้องครับในริวายะห์มีหลายสำนวนมากเลยนะครับในทํานองนี้2ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวต่อมานะครับว่าที่ผมกล่าวไว้ว่าโหมดที่เราทำขอให้เราได้มี2ล็อก2ช่องไว้ช่องที่เป็นดุนช่องที่เป็นอาคิเราะห์2ช่องที่เป็นดุนยาดูนะฮะว่าถ้าหากว่าเราจับเรื่องราวต่างๆของเรามาใส่ไว้ในโหมดที่เป็นดุนยาอะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเกิดขึ้นในดุนยานี้นะครับ1ยะอัลลอฮุลฟักรบัยนะไอไนฮิอัลเลาะห์จะให้ความยากจนนั้นอยู่ระหว่าง2สายตาของเขาอัลเลาะห์คือมีแต่ความไม่พอนะครับมีแต่ความจนมีความไม่พอต้องเหนื่อยต้องลำบากต้องขวนขวายในโลกดุนยานี้นั่นคือคำว่าตรงกันข้ามคำว่าที่อัลเลาะห์ให้ความรวยเลยนะฮะถ้าใครที่เป้าประสงค์ของเขาสุดท้ายแล้วนั้นจัดอยู่ในโหมดของดุนยานี้อยู่มีชีวิตอยู่ในดุนยาเหนื่อยเพราะดุนยานี้ข้อที่1ที่อัลเลาะห์จะลงโทษเขาในดุนยานี้เลยคือ1อัลเลาะห์จะให้เขานั้นมีแต่ความไม่พอมีแต่ความจนไม่พอรวยขนาดก็ไม่พอก็ยังลำบากอยู่จนก็ยิ่งจนเข้าไปอีกนั้นข้อที่1 2ฟัรกออะลัยฮิชัมมะลาฮูอัลเลาะห์จะให้สิ่งดีๆบริบทที่ดีๆนั้นที่อยู่ใกล้ตัวเขานั้นกระจัดกระจายออกไปจากเขาครับมีลูกนะครับลูกก็เป็นอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลทะเลาะกับลูกนะครับอยู่กับภรรยาทะเลาะกับภรรยาบาดหมางกับภรรยาบาดหมางกับลูกบาดหมางทะเลาะกับคนใกล้ชิด เห็นไหมฮะคนต่างๆเหล่านี้นั้นจะกระจัดกระจายออกไปบริบทที่ดีเพื่อนที่ดีอาชีพการงานที่ดีก็จะออกจากตัวเข้าไป เห็นไหมฮะ
อัลลอฮ์จะให้เรื่องราวต่างๆที่ดีๆนั้นออกห่างจากเข้าไปกระจัดกระจายออกไปเลยฟัรกออะลัยฮิชัมมะละฮูเรื่องดีๆบริบทดีๆนั้นอัลลอฮ์จะให้กระจัดกระจายออกจากเขามีชีวิตที่มีความลำบากมีชีวิตที่เจ็บปวดมีชีวิตที่เหนื่อยที่มีความยากลำบากในดุนยานี้ถ้าเป้าหมายโฟกัสอยู่กับดุนยาจะเป็นแบบนี้เลยไม่พอลำบากเหนื่อยกับลูกกับครอบครัวมันเหนื่อยทั้งหมดเลยพี่น้องครับจะให้เหตุการณ์ต่างๆเคลียร์เรื่องนั้นได้เรื่องนั้นมามันจะเรื่องต่างๆเข้ามานั้นเป็นชุดเป็นแพ็กเกจเข้ามาไหลเข้ามาตลอดเวลาครับสังเกตดูตัวเราถ้าหากว่าเราในวันนี้ครับเราในวันนี้นะฮะความยากลำบากความเหนื่อยที่มาในตัวเราปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่มากับลูกกับคนรอบข้างกับสามีกับภรรยาไม่หมดไปลองเช็คดูนะครับว่าวิถีชีวิตของเรานั้นเราจัดหมวดเรื่องราวต่างๆอยู่ในหมวดอะไรฮะสุดท้ายแล้วอยู่ในหมวดใดคิดทำเพื่อดุนยาหรือคิดทำเพื่ออาคีเราะห์นั้นพอเราดูแล้วอ๋อมาตรวัดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกกับเราว่าเออน่าจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะนี่ความยากลำบากต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดีๆนั้นกำลังออกจากตัวเราไปแต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นกลับเข้ามาในใกล้ตัวเรานั้นอาจจะเป็นข้อนี้ก็ได้ที่นบีบอกเอาไว้นบีบอกว่าไงฟัรกออะลัยฮิชัมมะละฮูอัลลอฮ์จะให้รวบรวมอัลลอฮ์จะให้สิ่งดีๆที่รอบตัวเขานั้นออกไปจากตัวเขาปรับใหม่ครับลองปรับใหม่นะฮะว่าอ๋อก็จัดโหมดใหม่เอาใหม่วิถีชีวิตของเราทางเดินเราเราเจอทางหลักแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วนั้นมันอยู่ในตะกร้าใบใดครับอยู่ในโหมดใดอยู่ในตะกร้าใบใดถ้าเป็นโฟกัสอยู่กับดุนยาเปลี่ยนใหม่ปรับใหม่แค่นั้นเองครับเปลี่ยนใหม่ปรับใหม่ไปในอาคิเราะห์อินชาอัลเลาะห์สถานการณ์จะดีขึ้นนะฮะเบาใจเรื่องดีๆอัลเลาะห์จะให้คลี่คลายปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็ลองดูสังเกตพี่น้องครับในตัวเรานะฮะมันมีเรื่องราวต่างๆปัญหาอุปสรรคต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกับเรื่องราวเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องดุนยาเรื่องอาคิเราะห์เต็มไปหมดเลยพี่น้องครับถ้าหากว่าเราจะโฟกัสกับทุกเรื่องใส่ใจกับผลทุกเรื่องที่โจทย์และมันเพื่อดุนยาเนี่ยเราก็จะพบว่าเรามันเหนื่อยนะครับมันลำบากจนเกินไปแล้วก็ตอบโจทย์ได้หมดนะครับจะดีไหมครับว่าจัดล็อกครับว่าให้ลงในอาคีรอให้ได้ลงอาคีรอให้ได้จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับว่าจัดโหมดให้เป็นอาคีรออ๋อสิ่งนั้นเป็นสื่อให้เราได้อาคีรอพอหลักความคิดว่าเปิดอาคีรอแล้วการกระทำของเรานั้นมันก็จะเกิดมาครับเกิดมาต้องคิดต้องทำแบบไหนที่จะสอดคล้องไปในอาคีรอให้ได้เห็นไหมฮะว่าอ๋อจริงๆแล้วใครว่าดุนยาเป็นเรื่องยากก็ยากสำหรับคนที่เขาไม่มีหลักแต่ถ้าหากว่าเรามีหลักแล้วแบบนี้ได้หลักไปแล้วนะครับหลักในการที่จะทำให้ชีวิตเราเบาง่ายขึ้นนะครับก็คือคิดให้อยู่ในเข่งอยู่ในตะกร้าหรืออยู่ในโหมดของอาคีรอให้ได้คิดเป็นอาคีรอให้ได้คิดเป็นเรื่องผลบุญให้ได้เรื่องความสร้างความพอใจของอัลเลาะห์ให้ได้คิดแบบนี้แล้วนั้นมันจะทำให้ชีวิตเรานั้นโล่งสบายนั้นโทษที่อัลลอฮ์จะให้กับคนนั้นในโลกดุนยานี้สำหรับคนที่ขาดความอิคลาสนะครับคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อโลกดุนยานี้หนึ่งอัลลอฮ์ให้ยากจนสองบริบทที่ดีๆนั้นจะหายไปจากตัวเขาสามวะลัมยะติอัลลอฮุอัดดุนยาอิลลามากุดจรอละและดุนยาที่เขาจะได้รับนั้นจะได้รับเพียงแค่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาเท่านั้นคือน้อยมากเลยสิ่งที่จะได้ในดุนยานี้อาจจะได้จะได้น้อยมากได้ไม่คุ้มแล้วก็จะเหนื่อยมากเลยซึ่งจะตรงกันข้ามกับคำว่าเรื่องของดุนยานั้นจะมาหาเขาโดยเขาไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องลำบากมากดุนยานี้ก็จะให้จะคล้ายๆกับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่ามันยะมะฮูมูมะฮูฮัมมันวาฮิดันฮัมมันอาคิเราะห์ใครก็ตามที่รวบรวมเป้าหมายของเขาหรือรวบรวมปัญหาภาษาของเขาอยู่กับเรื่องเดียวกลัวอยู่เรื่องเดียวฮัมมันอาคิเราะห์คือเรื่องของอาคิเราะห์เป้าหมายเขาไปอาคิเราะห์สุดท้ายบรรทัดสุดท้ายนั้นไปอาคิเราะห์ให้ได้วิตกกังวลกับเรื่องอาคิเราะห์จะเข้าสวรรค์ได้ยังไงเนี่ยทำสิ่งนี้มันจะทำให้เราใกล้สวรรค์ไหมสิ่งนี้จะทำให้เรานั้นรอดจากนรกไหมในสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เรามีส่วนร่วมเนี่ยจะทำหรือจะทิ้งเนี่ยมันจะทำให้เราออกห่างจากนรกไหมทำแล้วหรือทิ้งแล้วทำให้เรานั้นเข้าใกล้สวรรค์ไหมทำหรือทิ้งแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮูทรงรักทรงพอพระทัยไหมเห็นไหม
นั้นมันกลับมาว่าอาคิเราะห์อาคิเราะห์นี่สิ่งเดียวใครก็ตามที่รวบรวมไว้กับเรื่องเดียวนั้นกะฟาฮุลลอฮุดุนยาฮูเรื่องของดุนยาเรื่องของทั้งโลกอัลเลาะห์ดูแลให้อัลเลาะห์จัดการให้โดยที่อัลเลาะห์จะให้ไปเจอกับคู่ครองที่ดีคนที่ดีบริบทที่ดีๆเหมือนสิ่งที่ข้อดีๆที่3ข้อที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเขาในโลกดุนยานี้อันนี้มันเป็นหลักเป็นคำสอนของอิสลามเราเนี่ยเป็นหลักที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรามาใช้ในชีวิตเป็นหลักคิดที่มีความสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตเรานะฮะที่จะทำให้เราเหนื่อยในดุนยาน้อยลงและได้รับสิ่งที่ดีๆมากยิ่งขึ้นเพียงแค่เรามีสิ่งเดียวครับว่าให้เรานั้นตั้งเป้าหมายของเรานั้นเนียดของเราเจตนาของเรานั้นโฟกัสไปในอาคิเราะห์ให้ได้ให้ยาวให้ได้พอตั้งใจไปอาคิเราะห์แล้วอัลลอฮ์ให้ทั้งอาคิเราะห์และแถมมอบดุนยานี้ให้ด้วยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความกระจ่างกับเราไว้พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับประเด็นในวันนี้นะครับคิดอย่างไรได้อย่างนั้นนะครับผมก็นำประเด็นว่าก็แค่2เรื่องเองฮะแค่2เรื่องว่าบรรทัดสุดท้ายในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราเหนื่อยสิ่งที่เราลำบากก็แค่มา2เรื่องคือบรรทัดสุดท้ายว่าไอ้สิ่งนี้ทำให้เราไปอาคิเราะห์มั้ยไอ้สิ่งนี้หรือทำให้เรานั้นอยู่กับโฟกัสอยู่กับดุนยาแค่นั้นเองถ้าไปอาคิเราะห์แล้วนั่นคือ3ข้อที่อัลเลาะห์จะให้คือความดีงามต่างๆมากมายบอกเพียงแค่3ข้อในโลกดุนยานี้เป็นเพียงแค่เหมือนผลพลอยได้ที่อัลเลาะห์จะให้กับเราแต่คำว่าผลพลอยได้โอ้โหแต่มันคือสิ่งที่ทุกคนแสวงหาใช่มั้ยทุกคนต้องการดุนยานี้ใช่มั้ยทุกคนต้องการทุกอย่างในเรื่องของดุนยาเรื่องของการมีความการมีเกียรติการมีศักดิ์ศรีการที่มีชีวิตที่ดีครับอัลเลาะห์จะให้ฮะอัลเลาะห์จะให้ซึ่งเราเนี่ยก็อยากจะได้สิ่งนี้ใช่มั้ยครับนั่นถ้าอยากจะได้สิ่งนี้นั้นหลักของเราคือเข้าใจแล้วว่าเราอย่าไปโฟกัสกับสิ่งนี้บรรทัดสุดท้ายอย่าอยู่กับสิ่งนี้แต่ในหลักการเรานั้นบรรทัดสุดท้ายให้เราอยู่กับอาคิเราะห์ถ้าอยู่กับอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะแถมให้สิ่งนี้ท่านอิหม่ามกอซาลีเป็นปราชญ์ท่านหนึ่งครับท่านได้เล่าว่าท่านได้ยินมาว่าใครก็ตามที่มีความอิคลาสครบทำอะไรก็ตามที่รักษาความอิคลาสครบ 3-40 วันแล้วนั้นอัลลอฮ์จะให้เขามีฮิกมะห์ในคำพูดคือมีคำพูดที่โดนมีคำพูดที่คนเข้าใจมีคำพูดที่คมท่านก็อยากจะได้สิ่งนี้นะครับท่านพยายามรักษาความอิคลาสไว้นะครับให้ได้40วันพอครบ40วันครับปรากฏว่าท่านสังเกตดูว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับที่ผ่านมาตอนก่อน40วันนี้กับหลังที่พยายามที่จะรักษาความอิคลาสให้40วันนี้เพื่อจะให้เกิดเพื่อที่จะได้คำที่เป็นฮิกมะห์นี้เพื่อจะให้เกิดฮิกมะห์ในคำพูดนี้ไม่เห็นต่างกันเลยครับมันไม่มีสิ่งใดที่มันวัดเลยว่ามันแตกต่างกันก็ไปปรึกษาอาจารย์ท่านผู้ที่รู้มากกว่าอาจารย์ท่านบอกว่าลองเช็คนิดเนียดเนี่ยท่านทำเนี่ยที่พยายามรักษาความอิคลาสไว้40วันเนี่ยเพื่ออะไรอิหม่ามกอซาลีบอกว่าเพื่อให้เกิดฮิกมะห์เพื่อให้เกิดเอกมาเพื่อให้เกิดคำคมอาจารย์บอกว่าเนี่ยใช่แล้วเนี่ยสาเหตุเพราะเนี้ยท่านไม่ได้รักษาความอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์รักทรงพอพระทัยแต่ท่านเพื่อให้เกิดคำคมมันจะเป็นโหมดของดุนยานี้นั่นแหละคือเป็นเหตุสำคัญผมว่าโอ้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นเลยนะครับในสิ่งที่เราทำถ้าเราทำโฟกัสในเจตนาแม้ว่าสิ่งนั้นดูเหมือนเป็นความดีฮะเป็นอิบาดะห์เป็นเหมือนเป็นการทำความดีเป็นสิ่งเป็นทำงานองค์กรทำส่วนรวมแต่ถ้าบรรทัดสุดท้ายเราทำไม่ได้ไปเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ใช้สิ่งนั้นเป็นวาซีละห์ไปเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยสิ่งนั้นมันก็จะขาดความดีขาดพลังขาดสิ่งที่ดีๆเห็นไหมฮะดังนั้นผมบอกว่าวันนี้จำไว้2เรื่องที่พยายามกล่าวกันไว้ที่พยายามแบ่งปันกันและพยายามที่จะสร้างความเข้าใจกันให้เราได้ถึงสิ่งนี้นะครับว่าบรรทัดสุดท้ายครับสุดท้ายในสิ่งที่เรานั้นคำว่าบรรทัดสุดท้ายคือสิ่งที่เราตั้งใจอย่างจริงๆในงานชิ้นนั้นๆที่เราจะทำหรือจะถึงอะไรก็ตามพี่น้องครับในสิ่งนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องของศาสนาหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นเป็นเรื่องโดยทั่วไปทำว่าสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับศาสนาไหมเกี่ยวข้องกับอาคิเราะห์ไหมถ้าเกี่ยวข้องกับอาคิเราะห์นั้นใช่เลยฮะจะเป็นสิ่งที่สร้างความบารอกะฮ์ให้กับเราความดีงามให้กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่ถ้าบรรทัดสุดท้ายสิ่งนั้นเป็นในดุนยาลงล็อกในดุนยานี้ทำเพื่อให้เกิดการยอมรับเกียรติผลประโยชน์ต่างๆนานานี้
สิ่งนี้มีแต่รังจะทำให้เรานั้นถดถอยเรานั้นจะขาดทุนทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ขาดทุนในสิ่งที่เราควรที่จะได้มากกว่าในดุนยานี้แต่เราก็ไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นถ้าในอาคิเราะห์นั้นมันขาดทุนมากยิ่งกว่าและแก้ไขไม่ได้นะครับวะกอดิมนาอิลามาอามิลูฟะจะอันนะฮุบาอัมมันซูรออัลเลาะห์ใช้ให้มลาอิกะห์นั้นนำเอาความดีที่คนๆนั้นนำความทำความดีไว้เต็มมาหมดเลยฮะเสร็จแล้วก็ให้มันหายไปพริบตาเพราะขาดความอิคลาสเห็นไหมฮะเสร็จแล้วไม่ได้อะไรเลยนั้นจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่กล่าวไว้พี่น้องครับว่าเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้แบ่งปันกันในเรื่องนี้พี่น้องครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดกล้าการันตีดีที่สุดเพราะเป็นเรื่องความอิคลาสความอิคลาสคือเจตนารมณ์ในเตาฮีดเตาฮีดที่เรามีอยู่คืออิคลาสเตาฮีดเพื่ออัลลอฮ์เป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามานั้นเพื่อให้ได้ทําอิบาดะห์แต่ลึกกว่านั้นคือไม่ใช่เพียงแค่อิบาดะห์โดยเผลอๆนะครับแต่อิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์องค์เดียวคําว่าอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์องค์เดียวนั่นคือความอิคลาสจึงเป็นหัวใจของเตาฮีดเป็นหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นความอิคลาสนะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสร้างความแตกต่างในชีวิตของเราได้มากที่สุดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับเรามากที่สุดคือลงทุนกับเรื่องความอิคลาสนั้นพยายามที่จะสะกดพยายามที่จะหาแสวงหาความอิคลาสกับตัวเองให้ได้มากที่สุดพยายามที่จะขบคิดพยายามที่จะฝักใฝ่พยายามที่จะดึงตนเองมาสู่ความอิคลาสถ้าวันนี้เราคิดว่าเออเราไม่เคยเจอนะไม่ใช่ปัญหาครับเปลี่ยนอิสติกฟาร์เปลี่ยนใหม่ได้ปรับใหม่ได้ในวันนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะครับปรับเนียดใหม่ได้ปรับเนียดใหม่ได้เข้าผิดซอยแล้วผิดแล้วถอยออกมาครับเข้าซอยให้ถูกได้ว่าวันนี้ถ้าหากบรรทัดสุดท้ายของเรานั้นเป็นซอยที่เข้าไปในเรื่องดุนยาปรับใหม่ครับว่าปรับไปอาคิเราะห์ปรับความคิดของเราใหม่ก่อนที่วิญญาณเราออกจากร่างปรับใหม่ได้นั่นคือความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้โอกาสเรานะครับในการปรับความคิดพอความคิดเรามีแล้วเราก็จะเช็คการกระทําของเราแล้วว่าเราจริงๆแล้วนั้นเราจะเสียใจหรือจะดีใจเพราะเรื่องอะไรถ้ากับเรื่องอาคิเราะห์มันหมดในโหมดในอาคิเราะห์มันจะเป็นความดีกับเรานั้นก็กลับมาเพียงผมจะย้ำว่าก็เข้ามาแค่2เรื่องเองไม่ได้ยากอะไรเลยตะกร้าใบที่เป็นอาคิเราะห์ตะกร้าใบที่เป็นดุนยาเรื่องราวต่างๆนั้นอยู่ที่เราเลือกนะครับว่ามันชัดสุดท้ายเราจะใส่ตะกร้าใดอยู่ในโหมดใดนั้นก็พอเราฟังมาก็คิดว่าเออถ้าอย่างนั้นชีวิตเราจริงๆแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ได้ลำบากกว่าที่คิดถ้าหากว่าเราปรับเรื่องนี้นะครับปรับเนียดให้ได้เช็คเนียดให้ได้เป้าหมายเราให้ตรงกับอาคิเราะห์ใส่ในโหมดอาคิเราะห์ให้ได้เรื่องราวต่างๆการกระทำของเราคำพูดอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับปรับมาในโหมดที่เป็นอาคิเราะห์ให้ได้เหมือนที่ท่านซะมานฟาริซีกับอบูดาร์ดะใช่ไหมครับว่าเป็นประเด็นที่พอคิดในมุมที่เป็นอาคิเราะห์แล้วก็ผ่านไปได้นั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราครับกับเรื่องที่ดีก็ดีที่สุดถ้าอันตรายก็อันตรายมากที่สุดคือในเรื่องของความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนั่นคือหลักประเด็นที่ให้ไว้ในวันนี้นะครับแน่นอนครับในการบรรยายเรื่องนี้เยอะลึกซึ้งมากครับลึกซึ้งมากในประเด็นในเรื่องนี้ในวิถีชีวิตของเราอาจจะมีบางคำถามนะครับอาจจะมีบางประเด็นที่แลกเปลี่ยนกันคุยกันนะครับไม่ต้องหลังไมค์ครับหน้าไมค์นี่แหละครับคุยกันได้นะครับหรือถ้าหากว่าท่านผู้ที่ติดตามทางเว็บเพจนะฮะทางบ้านมีประเด็นที่อยากจะเสริมเติมอย่างไรนะครับอยากจะให้ช่วยขยายความก็ เปิดรับได้เลยนะครับฮัลโหลฮัลโหลไม่ดังดังไหมใครมีปัญหาอะไรที่ต้องถามอาจารย์ยศินครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุอัสสลามุอะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับก็ขอเรียนถามท่านอาจารย์ยศินนะครับครับจากที่ฟังบรรยายมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจากความเข้าใจของผมเองนี่นะครับการกระทำต่างๆการทำอามานอิบาดะห์การละหมาดนะครับไม่ว่าการทำสกาตอะไรพวกนี้เราทำกันในโลกของดุนยาเราทำกันณปัจจุบันครับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจากการที่เราบอกว่านะอาจารย์ก็ได้บอกว่าเราต้องคิดไปถึงอาคิเราะห์ครับเพราะฉะนั้นการกระทำณปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำอยู่เพื่อปัจจุบันแต่พอ
จะถึงอาคิลอแล้วเนี่ยแค่เราเนียบทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านี้พอหรือยังกับการเนียบอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เราทำครับทำในทำละหมาดบวชซะกาตครบถ้วนในเสร็จแล้วโดยที่บรรทัดสุดท้ายเราไปในอาคิรอใช่ไหมครับครับอันนี้คือเยี่ยมเลยฮะนั่นคือนี่แหละจุดประสงค์วันนี้ที่เราคุยกันนะฮะว่าบรรทัดสุดท้ายของอามานอิบาดะห์ของความดีนะครับที่นบีกล่าวเป็นหลักไว้อินนามัลอะมาลุบินนิยาตการกระทำต่างๆนะครับนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาว่าเจตนาของเรานั้นทำเพื่อสิ่งใดถ้าทำสุดานบีก็จะขยายความถ้าทำเพื่อดุนยาเพื่อผลประโยชน์ในดุนยาเนียดเจตนาทำโอเคทำไปอังเคโรนะครับแต่เจตนาเพื่อดุนยานะทำไปอังเคโรทำซอดาเกาะไปอังเคโรทำไปอังเคโรใช่ไหมฮะแต่เนียดเอาให้คนยกย่องให้คนสรรเสริญให้คนชมเชยโฟกัสอยู่กับเรื่องนี้ถ้าแบบนี้แล้วเจตนาของเขาไปอยู่ในตะกร้าที่เป็นดุนยานี้แม้การกระทำไปอังเคโรก็ตามถ้าแบบนั้นแล้วไม่ได้นะจะเข้ามาในโหมด ขอยกกุรอานที่บอกว่าในวันเกียร์มะอัลลอฮ์จะนำความดีเขาที่ทำเอาไว้มาให้เห็นเสร็จแล้วก็เป่าให้มันเป็นผุยผงที่ปิวว่อนไปไม่ได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นก็ขอให้เราได้โฟกัสครับอามานอิบาดะห์ครับหรือจะอธิบายแบบนี้ฮะในมุมของคำว่าเนียดจะอธิบายแบบนี้นะครับเนียดการตั้งเจตนานี้ในมุมของนักวิชาการฟิกฟุกฮะในมุมเขาจะแปลว่าเนียดนั่นคือเครื่องมือที่จะแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นความดีกับเรื่องโดยทั่วๆไป 2. คำว่าเนียดนั้นคือสิ่งที่แยกแยะระหว่างอิบาดะห์การทำความดีระดับของการทำความดีว่าสิ่งนั้นจะเป็นฟัรดูเป็นซุนัตนะครับต้องมีการเนียดในอิบาดะห์นั้นเช่นถ้าหากว่าเราควักเงินมาเนียดว่านี่เป็นซอดาเกาะห์นั่นก็เป็นซอดาเกาะห์ถ้าเนียดว่านี่เป็นทำบุญทั่วไปก็เป็นความดุลทำบุญโดยทั่วไป 2. การทำละหมาดถ้าเราละหมาดฟัรดูก็ต้องใส่เนียดว่าเป็นฟัรดูถ้าเป็นซุนัตก็เป็นซุนัตนั้นการเนียดในมุมของนักวิชาการฟิกนะครับจะมองว่าเนียดนั้นการตั้งเจตนานั้นเป็นเครื่องมือที่แยกแยะระหว่างระดับหรือชนิดของการทำอิบาดะห์นั้นๆกรณีที่2เนียดนั้นคือสิ่งที่แยกแยะระหว่างอาดะห์กับอิบาดะห์อาดะห์คือความเคยชินเช่นเราอาบน้ำละหมาดเช่นเราโดนน้ำความเคยเช่นเรากินฮะเอาง่ายๆการกินการทานเป็นเรื่องอาดะห์ที่เรากินดื่มก็เป็นเรื่องปกตินิสัยของเราแต่ถ้าเราเนียดว่าการที่เรากินการที่เราหนืดการที่เรานอนนั้นเป็นอิบาดะห์กินเพื่อมีแรงทำละหมาดนอนเพื่อพักผ่อนแล้วมีแรงขึ้นมาทำละหมาดทำความดีการตั้งเจตนาแบบนี้นะครับทำให้เขาได้รับผลบุญนั่นคือพลังของการเนียดทำให้เรื่องปกติโดยทั่วไปนั้นซึ่งเรียกว่าอาดะห์ทำให้กลายเป็นอิบาดะห์ได้นั่นคือในมุมมองของนักวิชาการฟิกแต่มุมมองของวิชาเตาฮีดนิดหนึ่งนะฮะวิชาเตาฮีดคือเนี่ยผมพยายามอธิบายในมุมที่เป็นเตาฮีดให้มากกว่าเพราะวิชาฟิกนะครับไม่ลำบากจนเกินไปในการที่จะแยกแยะต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญคือในมุมที่เป็นวิชาเตาฮีดนั้นในทุกอิบาดะห์หลักในการอิบาดะห์ของเรานั้นที่จะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่จะได้รับความยอมรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ทำไปแล้วอัลลอฮฺจะรับหรือไม่ตั้งอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งถูกต้องหรือไม่ข้อที่สองอิคลาสหรือไม่ดังนั้นในอิบาดะห์ในการทำความดีของเราการละหมาดการทำซอดาเกาะห์ถ้าเป้าหมายของเรานั้นไม่ไปถึงอาคิเราะห์บรรทัดสุดท้ายของเรานั้นไม่ได้ทำเพื่ออาคิเราะห์การงานชิ้นนั้นไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละไม่ได้รับผลบุญไม่ได้รับอานิสงส์ไม่ได้รับความดีใดๆนะอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละแต่ต่างกันถ้าหากว่าในการทำของเขานั้นเจตนาเพื่อในอาคิเราะห์อย่าว่าแต่เป็นอิบาดะห์อยู่เลยครับแม้แต่เป็นเรื่องปกติโดยทั่วไปเช่นการกินการนอนถ้าเนียดเป็นเนียดไปอาคิเราะห์เขาได้รับผลบุญนั้นจึงสรุปตามที่บางตั้งคำถามนะครับว่าก็ทำความดีนั้นเจตนาของเราถ้าแบบนั้นก็ไปเรื่องเดียวคือเรื่องอาคิเราะห์นั่นน่ะคือใช่เลยฮะนั่นคือใช่เลยเจตนารมณ์ที่เราคุยกันในวันนี้ว่าทำอย่างไรครับที่จะให้อิบาดะห์ความดีที่เราทำเนี่ยการเรียนหนังสือในวันนี้การที่เราขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดการที่เราเลี้ยงดูครอบครัวเราการที่เราทำซอดาเกาะห์บรรทัดสุดท้ายผมใช้ว่าบรรทัดสุดท้ายสุดๆแล้วเจตนาของเรานั้นไปลงล็อกใด
ก็สักแค่2ล็อกล็อกที่เป็นดุนยากับล็อกที่เป็นอาคิเราะห์แค่นั้นเองนั้นหน้าที่เราคืออ๋อทำยังไงที่จะให้ลงล็อกในอาคิเราะห์ได้เพราะถ้าลงล็อกอาคิเราะห์ได้แล้วนั้นอาคิเราะห์ได้แน่นอนอัลเลาะห์ยังมอบดุนยานี้เป็นของปลอบใจให้กับเราด้วยคือมอบทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ให้กับเราพอที่จะเคลียร์มั้ยครับว่าแนวความคิดของเราเจตนาเราคุยได้ฮะเราคุยกันพอจับได้บ้างนะครับอันนึงก็คืออาดะกิจวัตรประจำวันใช่ครับนะครับตรงกิจวัตรประจำวันเนี่ยไม่ว่าการกินการนอนต่างๆใช่ทำให้ถูกต้องทำให้ดีมันก็เป็นความดีถ้าเนียดจะบังเกิดใช่ต้องเนียดก่อนใช่ฮะเนียดนอนเพื่อมีแรงทำตื่นขึ้นมาทำความดีกินไม่ได้กินเพื่อให้อร่อยอย่างเดียวแต่กินแล้วเพื่อให้มีแรงทำความดีเห็นไหมฮะจากอาดะเป็นอิบาดะแล้วแต่ต่างกันถ้าอิบาดะเป็นความดีแล้วเสร็จแล้วเนียดไม่ดีมันไม่เป็นอิบาดะแล้วฮะมันไม่เป็นอิบาดะคือเป็นอิบาดะที่อัลลอฮ์ไม่รับนะแล้วอย่างเราทำซอดาเกาะห์ครับก่อนทำเนี่ยเราก็เนียดว่าขอให้ผลบุญตกกับบิดามารดาครับหรือว่าการตวงข้าวฟิตรอะไรต่างๆครับครับครับผลบุญตกกับครอบครัวครับอันนี้ไม่ถูกต้องเลยใช่ถูกต้องไหมครับมันก็แยกกันนะฮะจริงอยู่นะฮะการทำอิบาดะห์นี้นะครับให้คุณพ่อกับแต่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องการอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ครับต้องการผลบุญใช่ไหมครับนั่นฮะนั่นแหละฮะนั่นแหละเคยไปแล้วนะฮะนั่นคือผลบุญแล้วซึ่งต่างกันเราทำเราเนียดเราอ้างครับอ้างว่าเนี่ยเราทำซอดาเกาะห์ให้คุณพ่อเราให้คุณพ่อเราแต่เสร็จแล้วเนียดข้างในเรานั้นอ๋อเพื่อให้คนชมว่าอ๋อเราเป็นลูกที่กตัญญูรู้คุณต้องการให้คนชมเราบันทึกไว้ในสื่อในสังคมอะไรก็ตามฮะอันนี้มันคนละเรื่องเลยไหมฮะเพราะบรรทัดสุดท้ายแล้วเราหวังอะไรฮะสุดท้ายเราถ้าเราหวังในถ้าเป็นดุนยามันจะเสียทั้งหมดเลยมันไม่ได้นะฮะไม่ได้ผลบุญนั้นการที่เราทำบุญให้ตัวหรือทำให้คุณพ่อคุณแม่โอเคนั่นใช่มันก็เหมือนกับเราทำบุญให้กับเรานะครับเนียดเราทำบุญให้กับตัวเราหรือคุณพ่อคุณแม่อันนี้ใช่เลยเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันถ้าสุดท้ายที่เราทำบุญต้องการจากใครทำบุญจริงหรือถ้าเนียดเอาบุญนั่นคือเนียดไปอาคิเราะห์เพราะอะไรฮะเพราะจะมีสิ่งที่แฝงเข้ามาที่ผมว่าเนี่ยเรื่องของดุนยานี่จะแฝงเข้ามาและมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนที่นบีบอกว่ากลัวมากที่สุดเลยนะเรื่องนี้เรื่องที่เราทำแล้วนั้นดุนยามันจะเข้ามาในความคิดความอ่านของเรานะพอมันเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวเข้ามาโดยจับไม่ได้มันเป็นละเอียดอ่อนที่เข้ามาพอเข้ามาแล้วมันสิ่งนี้มันเป็นของแสลงทำให้อิบาดะห์ระบุใช้ไม่ได้นั้นต้องพยายามระวังให้มากคุยกันให้มากและพยายามดึงตัวเรามาให้มากจำไว้หลักการง่ายๆคือบรรทัดสุดท้ายเพื่ออะไรนะเพื่ออาคิเราะห์ก็เพื่อผลบุญครับว่าเพื่ออาคิเราะห์เรา3ข้อใช่ไหมครับเพื่ออาคิเราะห์1เพราะต้องการรอดจากนรก2ต้องการสวรรค์ของอัลเลาะห์3ต้องการความพึงพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าจะอธิบายให้ลึกยิ่งไปกว่านั้นนะฮะจริงๆแล้วนะครับในการอามานอิบาดะห์ของเราเนี่ยไม่ได้ทำให้เราได้เข้าสวรรค์นะครับการที่เราทำความดีการที่เราบวชสักการะทำความดีทั้งหมดเลยนั้นไม่ได้ทำให้เราเข้าสวรรค์โดยตรงนะครับแต่เป็นสิ่งที่อ้อมทำให้เราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ฟันธงครับสิ่งที่จะทำให้เราได้รอดจากนรกได้เข้าสวรรค์คืออัลลอฮ์ทรงรักทรงเมตตาเราความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ตอนนี้ความรักความเมตตาก็จะเกิดขึ้นมาโดยการที่เราทำความดีใช่ไหมครับและต้องเป็นความดีที่ใช่ด้วยไม่ใช่เพียงว่าเราก็ทำให้เยอะไม่ใช่นะครับแต่ต้องเป็นอัสนุอามะลาเป็นความดีที่สวยงามความดีที่สวยงามคือความดีที่อัคละสุอามะลาเป็นความดีที่บริสุทธิ์มากที่สุดคำว่าบริสุทธิ์มากที่สุดสังเกตง่ายๆคือบรรทัดสุดท้ายเราทำเพื่ออะไรล่ะครับทำเพื่ออะไรล่ะครับถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์นั่นคือใช่และตอบโจทย์ถ้าทำเพื่ออาคิเราะห์เรื่องเดียวกันคือ3ข้อที่ผ่านมานั่นคือเรื่องเดียวกันนั่นคือเรื่องที่ลึกละเอียดและมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะในการทำอามานอิบาดะห์ต่างๆนี่นะครับถ้าเราเนียดไปเลยว่าการกระทำอันนี้นะครับขอเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเพื่อนะครับบิดามารดาญาติพี่น้องผู้ล่วงลับและยังมีชีวิตอยู่นะครับและเพื่อครอบครัวจะเพื่อผลบุญเนี่ยที่จะเอาเนี่ยแหละครับถ้าเพื่อผลบุญนั่นแหละใช่ฮะเพื่อผลบุญนั่นคือใช่จะเป็นให้พี่น้องเราให้ญาติเราซอดาเกาะ
ผลบุญให้ย่อเราให้มาเราเพื่อผลบุญคำว่าอาคิรอเราคุยอะไรกันแล้วใช่ไหมครับถ้าแปลง่ายๆคือเพื่อผลบุญนี่แหละครับเพื่ออาคิรอคือเพื่อผลบุญให้เกิดผลบุญไม่ได้ให้เกิดว่าใครจะมายกย่องเราชมเราเพราะถ้าผลบุญมันไม่เกี่ยวกับดุนยานี้ถ้าต้องการผลบุญนั้นมันไม่เกี่ยวกับใครที่จะมาชมเราชอบเราหรือยกย่องเราใช่ไหมครับเพราะเราต้องการผลบุญผลบุญฮะดียะห์ให้ย่อเราให้มาเรานั่นคือความดีกรรมมาสู่ตัวเราครับได้ครับคือสุดทัศน์บอกสุดท้ายให้ได้อ่านเคาะคำว่าอ่านเคาะแปลให้ภาษาชาวบ้านก็ผลบุญก็นั่นแหละก็คือว่าหนึ่งในอ่านเคาะนั่นแหละครับใช้ได้นะครับนั้นประเด็นหลักคืออย่าให้เรื่องของดุนยาเนี่ยเข้ามาเรื่องของคำว่าดุนยาคือผลประโยชน์ในดุนยานี้การยกย่องการสรรเสริญที่กลับมาสู่ตัวเราอ๋อทำบุญให้ย้อนแล้วนี่เพื่อคนจะได้ยกย่องสรรเสริญเราอ๋อเพื่อให้ย่อและเพื่อเราอาจจะได้มีส่วนที่จะได้ผลเงินส่วนแบ่งมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องโหมดในดุนยาฮะผมพยายามว่าพยายามแบ่งให้ได้นะว่าอยู่ในตะกร้าอะไรในสิ่งที่เราทำถ้าอยู่ในตะกร้าของอาคิเราะห์นั้นใช่เลยโหมดของอาคิเราะห์ถ้าอยู่ในตะกร้าของดุนยาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันนบีบอกว่าตาอิซะคือจะขาดทุนจะอับโชคแล้วก็จะประสบความวิบัตินั่นคือเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นนะครับเรามามีการเนียดนะฮะถ้าบางคนเนียดเนี่ยขอทำอามานอิบาดะอันนี้เพื่อนะครับผลบุญที่จะหมดหนี้หมดสินอย่างนี้แหละครับอันนี้ประเด็นที่จริงไม่คือถ้าพูดประเด็นนี้บางทีลึกลงมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะฮะอีกขั้นหนึ่งแล้วซึ่งเป็นประเด็นที่บรรดาอุลามะเนี่ยมีประเด็นที่ถกกันนะฮะแต่หลักๆเราจะพูดถึงประเด็นหลักนะที่บรรดาอุลามะฟันธงในเรื่องนี้นะครับว่าในกรณีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอิบาดะห์ชิ้นนั้นๆและบอกถึงรางวัลที่จะได้ในดุนยานี้ซึ่งจะมีบางอิบาดะห์หนึ่งในนั้นคือการทำความดีกับเครือญาติหนึ่งในนั้นคือการทำซอดาเกาะห์นบีบอกว่าการทำความดีกับเครือญาติแบบนี้นะครับมันซัรรอฮูอายุบซะตอฟีริซกิฮิวะยุนซาอูฟีอัซริฟันยะซินรอฮิมใครอยากที่จะให้อายุยืนในโลกดุนยานี้อยากจะให้มีริซกีที่อุดมสมบูรณ์ในโลกดุนยานี้ก็ให้ติดต่อกับเครือญาติ2ข้อนะอายุยืนครับริซกีเป็นเรื่องดุนยาใช่มั้ยครับเป็นเรื่องดุนยานี่ฮะแต่เป็นเรื่องดุนยาที่อัลเลาะห์กล่าวไว้ชัดเลยว่ามันจะมาพร้อมกับอาคิเราะห์เนี่ยใครทำแบบนี้อิบาดะห์ชิ้นนี้ อิบาดะห์ชิ้นนี้ได้แล้วจะให้ชัดๆเลยว่ามันจะมีความพิเศษเกิน2ข้อนี้เราก็กลับเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำความดีกันต้องความดีคืนทำความดีติดต่อกับเครือญาติของเราคนที่ทำไม่ดีอะไรกับเราเราทำความดีแต่เรามีเจตนาว่า1ฮะต้องการมรดกริซกีครับ2ต้องการอายุยืนและเสร็จแล้วเราก็ไม่ทิ้งอัศรดั้งเดิมรากเดิมของเรานี้คือผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีเรื่องนี้เป็นหลักอยู่นะครับผลบุญของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนเรื่องของอายุยืนเรื่องของรอริซกีเนี่ยเป็นของแถมที่อัลเลาะห์ให้มาและเป็นของแถมที่อัลเลาะห์กำหนดมาด้วยบอกไว้ชัดๆเลยถ้าแบบนี้แล้วบรรดาอุลามะห์บอกว่าผ่านใช้ได้อิบาดะห์นั้นใช้ได้แต่วงเล็บว่าจะดียิ่งไปกว่านั้นถ้าหากว่าเราลืมอย่าไปคิดในเรื่องของดุนยาในเรื่องนี้แต่ให้โฟกัสให้เต็มร้อยในอาคิเราะห์ให้ดีนะฮะในกรณีนี้ในเรื่องนี้บรรดาอุลามะบอกว่าได้อิบาดะห์ฉะนั้นผ่านนะฮะการทำความดีได้ผลบุญแต่ผลบุญไม่เต็มร้อยเอาง่ายๆไม่ได้เท่ากับคนที่โฟกัส 100% เลยว่าเพื่ออัลเลาะห์เช่นเดียวกันเลยคนที่ญิฮาดทำสงครามเพื่อศาสนาศาสนากำหนดว่าคนที่ทำญิฮาดนั้นได้ในดุนยานี้กำหนดไว้เลยเขาได้มีส่วนในสงครามทรัพย์เฉลยเขามีส่วนที่จะได้ในเรื่องดุนยานี้นะครับอาคิเราะห์แน่นอนเขาได้อาคิเราะห์อย่างเต็มๆถ้าคนหนึ่งทำออกรบโดยมีเจตนาว่าเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ยังมีเจตนาแฝงเข้าไปว่าอ๋อเพื่อที่ได้ทรัพย์กอนีมาทรัพย์สงครามถามว่าผลบุญเขาได้มั้ยได้นะใช้ได้แต่ไม่เต็มร้อยกับอีกคนหนึ่งเขาเพื่ออัลเลาะห์ตลอดเต็มร้อยคนนี้ได้มากกว่ายกตัวอย่างบรรดาอุลามะห์ยกตัวอย่างเช่นการทำฮัจญ์คนหนึ่งคนในกอในมุฮัมมัดไปทำฮัจญ์ไม่ได้คิดอะไรเลยไปทำฮัจญ์นั้นเพื่อแสวงหาผลบุญดังเต็ม 100% ในอับดุลรอห์มานคนที่2ไปทำฮัจญ์ด้วยเสร็จแล้วก็เอาของไปขายด้วย
เอาของไปขายด้วยถามว่าการเอาของไปขายเนี่ยเรื่องฮัจญ์ในยะกุรอานก็กล่าวไว้ว่าเป็นเรื่องอนุญาตให้เป็นเรื่องอนุญาตให้ว่าอนุญาตให้ทําฮัจญ์ได้ไม่ได้ทําฮัจญ์ไม่ได้ทําให้ฮัจญ์นั้นเสียหายแต่ประเด็นคือระหว่างนายกกับนายขในมุฮัมมัดกับนายดุรมานใครได้ผลบุญมากกว่ากันบรรดาอุลามะฟันธงเลยว่านายกที่เค้า 100% ได้ผลบุญมากได้ผลบุญเต็มเนียดแบบนี้ได้เต็มมากกว่านั้นผมจะบอกว่าอ๋อถ้าในอิบาดะห์ชิ้นนั้นแล้วเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับผลตอบแทนในดุนยานี้ระบุไว้ชัดเลยในอิบาดะห์นั้นซึ่งไม่ใช่ทุกอิบาดะห์นะครับเป็นบางอิบาดะห์ที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยระบุไว้นะครับการถือศีลอดอีกประเด็นหนึ่งให้เราได้เข้าใจซูมูตะซิฮูถือบวชแล้วสุขภาพดีสุขภาพดีดุนยานี้ใช่ไหมครับใช่คนๆหนึ่งถือบวชเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุตะลาเสร็จแล้วอยากจะได้สุขภาพดีด้วยการถือศีลใช้ได้ไหมใช้ได้ได้ผลบุญไหมได้แต่กับอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้คิดเลยสุขภาพดีหรือไม่สุขภาพดีอัลลอฮ์ใช้ก็ทำเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุตะลาเต็มร้อยคนนี้ได้ดีกว่าคนแรกเห็นไหมฮะมันมีได้แต่มีการเหลื่อมล้ำกันในประเด็นนี้กับคนที่มุ่งไปอาคิเราะห์ 100% เลยกับคนที่ยังมีเรื่องในดุนยาที่ในตัวบทระบุว่าจะได้นะฮะได้เหมือนกันได้ที่ได้คืออัลลอฮ์ตอบรับอิบาดะห์นั้นเช่นเดียวกันแต่ผลบุญต่างกันที่ผมบอกว่าได้กับดีนั้นจะต่างกันพอที่จะเข้าใจนะครับมีถามอีกข้อใช่ปิดเชิญกันครับเชิญท่านนะครับเชิญคุณมุฮัมมัดครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับจริงๆแล้ววันนี้ที่อาจารย์บรรยายมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลายๆคนนะฮะรวมทั้งผมเองเนี่ยโอ้โหวันนี้ได้ความรู้มากเลยแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันตรงกับก็เรียกอะไรประสบการณ์ชีวิตนะฮะที่ผ่านมานะครับคือเราเนี่ยนะฮะเนียดเพื่ออัลลอฮฺทุกพามันดาลานะครับแต่หลายครั้งเหมือนกันนะฮะผมคิดว่าบางทีด้วยนับซูหรือไตตอนเนี่ยมันก็หลอกลวงเราว่าบางทีเนี่ยนะฮะเราทุกคนเนี่ยมีความถูกทดสอบอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยเราก็ด้วยนับซูของเราเองนะครับก็ลืมตัวไปว่าเนี่ยเราเองเนี่ยนะฮะมีความสามารถนะครับลืมไปว่าอัลเลาะห์เนี่ยมีความสามารถนะฮะแล้วก็หลายครั้งในจะประสบความของชีวิตเนี่ยนะฮะที่อาจารย์บรรยายเนี่ยบางทีถ้าเราลืมตัวไปว่าเราเนี่ยมีความสามารถแล้วเราคิดว่าเราแก้ปัญหาอะไรด้วยความสามารถของตัวเราเองเนี่ยนะฮะโอ้โหมันจะถูกทดสอบหนักมากเลยและชีวิตจะเหนื่อยมากเลยนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยนะถ้าเราเนี่ยนะฮะที่เราไปอิสลามเนี่ยเราโอเคฮะเราทุกคนเนี่ยต้องพยายามด้วยตัวเองอยู่แล้วนะฮะแล้วสุดท้ายเรามอบเนี่ยว่าให้อัลลอฮ์เนี่ยมีความสามารถมอบให้อัลลอฮ์เนี่ยนะแล้วอัลลอฮ์จะเคลียร์ทุกอย่างในชีวิตนะฮะผมเองเนี่ยเจอมากับตัวเองเยอะมากนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามอบให้อัลลอฮ์นะฮะอัลลอฮ์จะให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่เหนื่อยฮะชีวิตจะไม่เหนื่อยถ้าเราตราบใดเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเคลียร์ด้วยตัวเองนะฮะโอ้โหชีวิตจะเหนื่อยมากเลยฮะแล้วถ้าเราเนี่ยนะฮะมุ่งเนียดว่าเรามอบให้กับอัลลอฮ์เนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะส่งนะฮะปัญหายากๆของชีวิตเนี่ยถึงแม้อัลลอฮ์จะส่งคนที่มาช่วยเรานะฮะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บรรยายแล้วเนี่ยผมเจอมากับชีวิตของตัวเองเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะถ้าเรามอบกับให้อัลลอฮ์ด้วยแท้จริงเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยฮะอัลลอฮ์จะช่วยจริงๆครับครับขอบคุณครับครับจะเรียนกับท่านดร.มนัสเช่นเดียวกันครับแต่ว่าแต่ท่านเลยครับเป็นผมก็เช่นเดียวกันนะครับว่าในชีวิตเรานะหรือว่าคิดว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับชีวิตเรานะฮะเราเจอกับเรื่องราวต่างๆที่เจอร้อนเจอหนาวเจอสุขเจอทุกข์เจอปัญหาเจออุปสรรคแต่ส่วนใหญ่อุปสรรคปัญหามาเนี่ยมาเป็นแพ็กเกจนะฮะเยอะมากเลยทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะยึดติดว่าคือความรู้สึกที่มันเกิดมาโดยอัตโนมัติก็คือเราจะอาศัยตัวเราความคิดความอ่านของเราในการแก้ปัญหานั้นๆคิดว่าเราก็มีความสามารถหรือไม่งั้นเราก็จะไปขอความช่วยเหลือกับบุคคลอื่นกับคนที่เราคิดเราเชื่อสนิทที่เราเชื่อใจเขาในความสามารถของเขาก
ำลังจะบอกนะครับคือส่วนใหญ่แล้วนะเราจะลืมอัลลอฮ์ไปชั่วคราวนะครับถ้าปัญหาอุปสรรคมาเราจะคิดว่าเราจะแก้ไขเราจะคิดในตรรกะของเราอยู่ในโหมดที่เป็นดุนยาคือในความเป็นมนุษย์ของเรานะฮะโดยลืมโหมดที่เป็นในเรื่องของอาคิเราะห์โหมดที่เป็นในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ผมว่ามันเป็นการขาดทุนนะฮะที่เรามีอัลลอฮ์มีพระเจ้าเสร็จแล้วเราไม่ได้นึกถึงสิ่งนี้เรามองข้ามพระองค์ไปมองข้ามพระองค์ไปแล้วก็เราก็ยึดติดอยู่กับเรื่องที่เป็นตรรกะหลักคิดโหมดที่เป็นดุนยาเนี่ยที่เป็นดุนยาเนี่ยมันทำให้เรานะขาดโอกาสดีๆที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขาดโอกาสที่จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าบางครั้งเราก็เหนื่อยไปใช่ไหมเหนื่อยเกินไปใช่ไหมในการรับมือกับปัญหากับอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเราใช่เลยผมว่าใช่เลยฮะนั้นส่วนตัวผมเองก็จะคิดแบบท่านจามานัตนะฮะโดยใช้เนี่ยหลักการศาสนาแล้วก็เพียงแค่เราดึงเรียนรู้แล้วหลักสำคัญคือดึงปรับใช้ให้ได้คือเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆนานาเนี่ยหนึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วเราเอามาใส่ในเข่งที่เป็นดุนยามันจะมีแต่เรื่องเราคิดเยอะอย่างนั้นนอนไม่หลับคิดคนนั้นไม่คนจะว่าเราคนนี้จะว่าเราคนนั้นไม่พอใจเรามันเป็นเรื่องของดุนยาแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปเยอะแยะหมดในส่วนที่เป็นจิ๊กซอมันเป็นหยักใยแมงมุมหลายข้อทำให้เรานั้นยิ่งเพิ่มปัญหาเพิ่มอุปสรรคนะครับเพิ่มความเศร้าโศกเสียใจในเรื่องราวต่างๆนั้นพอปรับใหม่ครับลองปรับใหม่ปุ๊บเอามาลงในหมวดที่เป็นอ่างเคียร์หมวดที่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลให้เป็นในหมวดของอังคีรอและหนึ่งในหมวดที่เป็นอังคีรอเช่นเดียวกันนะครับต้องอาศัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการแก้ไขต้องอาศัยอัลลอฮ์ให้ช่วยเรานะฮะหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวชัดเจนเลยนะครับว่าในการใช้ชีวิตของเรานั้นจริงๆแล้วถ้าหากเราเอานำหลักการศาสนาไปปรับใช้ไม่ใช่ยากเลยฮะ4ขั้นตอนที่นบีบอกไว้ในการปรับใช้ชีวิตนะครับคิดอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสจะมาลงลึกแต่ว่าให้เราว่านบีสอน4หลักสำคัญในการใช้ชีวิตเราในดุนยานี้เพื่อไปในอังคีรอนะครับเราเรื่องเราที่เราทำแน่นอนชีวิตเราทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์แต่เพียงแค่เราใช้ดุนยาไปอาคิเราะห์แค่นั้นเองในการที่เราจะประสบอยากจะให้มีความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ในนบีบอกหลักการคือ1อิฮริสอะลามายัมฟะอุกะทำให้สุดฝีมือไม่ผิดพี่น้องครับที่เรานั้นวางแผนบริหารจัดการดึงศึกษาปัญหานั้นแต่จะผิดมากเลยถ้าหากว่ามันขาดข้อที่2ที่จริงข้อที่2อาจจะเป็นข้อ1ข้อ1ด้วยซ้ําไปคือวัสตะอินบิลละขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราลืมไปส่วนใหญ่เราก็จะมาข้อนี้เลยตรรกะยึดอยู่กับตรรกะความคิดความอ่านในความสำเร็จของคนโดยลืมอัลลอฮ์นั้นนบีบอกว่าวัสตะอินบิลลาห์ที่มันขาดจิ๊กซอขาดไปนะคือขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3วะลาตะยะซันอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวัง ทำข้อที่1กับข้อที่2นะให้เต็มที่เห็นไหมฮะว่าจริงๆอิสลามเราไม่ใช่เป็นอิสลามคือความงมงายอะไรก็เรื่องอัลลอฮ์อันนั้นคือเป็นภายในฮะแต่ภายนอกเราศาสนาใช้ให้เราทำด้วยทำในการแก้ไขในปัญหาในอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นอิฮริสอะลามายัมฟะอุกตัวนบีเองจะอพยพนะนบีทำยังไงฮะนบีวางแผนบริหารจัดการจะอพยพวางแผนว่าจะต้องมีพาหนะจะต้องมีคนนำทางเพราะไปมาดีนะไม่ถูกจะต้องใช้เส้นทางอื่นที่คนส่วนใหญ่ใช้กันเพราะคนจะได้จับไม่ได้จะต้องไม่เดินทางไปในค่ำคืนนั้นเลยจะต้องแอบซ่อนอยู่ก่อนถึง3วันเพื่อใหศัตรูนั้นตายใจแล้วจะได้อพยพไปเห็นไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ตัวนบีเองมีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวช่วยนะฮะใช้มุอ์ญิซะห์ใช้ความอัศจรรย์ต่างๆนานาไปได้แต่อัลเลาะห์ต้องการให้นบีเราเป็นแบบอย่างในการที่เราใช้ชีวิตในดุนยานี้ถ้าเราเป็นมนุษย์นะฮะนั้นนบีบริหารจัดการเต็มที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามในความแม้ว่าเรานั้นจะพยายามอย่างไรก็ตามยังมีช่องโหว่เพราะอัลเลาะห์กําลังจะบอกกับเราว่าได้ไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จไม่ได้อยู่จริงๆแล้วนั้นไม่ได้อยู่ในปัจจัยภายนอกแต่ตัวชี้วัดตัวชี้ขาดอยู่ปัจจัยภายในคือเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของอัลลอฮ์พอท่านรอซูลุลลอฮ์วางแผนไว้ทั้งหมดแล้วอยู่บนยะบันโซด3วันวันที่3ศัตรูขึ้นไปเห็นไหมศัตรูขึ้นไปคิดว่ามุฮัมมัดกับท่านอบูบักอาจจะอยู่ในถ้ำนี้ก็ได้พอขึ้นไปในขณะนั้นดูดีนะแผนวางแผนไว้อย่างดีเยี่ยมเลยฮะแต่ยังไงก็ย่อมมีช่องโหว่ฮะย่อมมีช่องโหว่ที่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าช่องโหว่นั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีอัลลอฮ์หรือถ้าหากว่าเราไม่มีศาสนาไม่มีอีหม่านที่เข้มหลายคน ก็จะท้อแท้ก็จะสิ้นหวังไปทางออกไม่ได้เพราะอยู่กับตะกะมันหนีไม่ได้แล้วนะนั้นเช่นเดียวกันฮะอุมัรท่านอบูบักในขณะนั้นท่านก็อาจจะคิดเพียงแค่เหมือนเราท่านทั่วไปคิดเพียงแค่ในเรื่องของตะกะปัจจัยภายนอกอย่างเดียว
ศัตรูมายังไงก็ถูกจับกลัววิตกกังวลท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกสติท่านอบูบักรมาลาตะฮซันอินนัลลอฮ์มะอานาไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเศร้าไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์อยู่กับเรามาจะซุนนุสไนนี่อัลลอฮุซาลุซะฮาสิ่งที่ท่านคิดว่าเรามีกัน2คนไม่ใช่นะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่3ที่อยู่กับเราคือพร้อมที่จะช่วยเหลือเรานั้นนะฮะปัจจัยภายในที่ตัดสินรอดไม่รอดได้ไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จอยู่ตรงนี้อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ให้กับเราเสร็จแล้วพอเพียงมีแค่สิ่งนี้อัลลอฮ์ไม่ให้เห็นก็คือไม่ให้เห็นนะฮะถ้าอัลลอฮ์จะไม่ให้อัลลอฮ์จะให้สำเร็จก็คือสำเร็จอยู่ที่เราหลายคนที่มีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็ไม่มีความสำเร็จใช่ไหมครับหลายครั้งถ้าเรามีปัญหามีอุปสรรคเสร็จแล้วเราขอกับอัลลอฮ์วิงวอนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับเราทำหน้าที่ของเราเต็มกำลังความสามารถของเราเราก็จะให้ความดีความสำเร็จเกิดขึ้นครับสุดท้ายข้อที่4พี่น้องครับที่ว่า1ทำสุดฝีมือ2ขอสุดหัวใจ3อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าอ่อนแอข้อที่4ผลที่เกิดขึ้นอย่างไรไม่ใช่หน้าที่เราแล้วเรื่องของเราแล้วจบไหมฮะหลังจากเราทำข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่ายืนหยัดทำอยู่กับข้อที่1ข้อที่2ขอดูอากับเราให้วิกฤตนี้ผ่านเราทำศึกษาวางแผนทำให้ผ่านให้ผ่านเสร็จแล้วมันก็ยังไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่านแล้วทำยังไงฮะถ้าไม่ผ่านฮะอันนี้ปัญหามากเลยต้องดึงอีหม่านขั้นสูงมาเลยนะฮะริฎอบิลละอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเห็นไหมฮะอยู่ที่อัลลอฮ์เราทำเต็มกำลังความสามารถ ทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเสร็จแล้วนาตียะผลที่ออกมาไม่ใช่เรื่องเราแล้วเรื่องของเราเรื่องของผมของพี่น้องทุกคนคือทำข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ส่วนข้อที่4เนี่ยเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ไม่ใช่เรื่องเราแต่ส่วนใหญ่อินชาอัลเลาะห์ถ้าทำข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3 90% อินชาอัลเลาะห์จะได้รับตามที่เราตั้งใจไว้จะมีความสำเร็จแต่อัลเลาะห์สงวนไว้ว่าในบางกรณีที่เป็นเรื่องเฉพาะอัลเลาะห์ที่จริงๆแล้วอัลเลาะห์จะบอกกับเราว่าจริงๆแล้วอยู่ที่อัลเลาะห์นะแม้บางครั้งเราทำข้อ1ข้อ2ข้อ3และยังผลออกมาเนี่ยไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนบีเนี่ยต้องการที่จะมาพิชิตมักกะฮ์ตั้งแต่ปีที่6แล้วพี่น้องครับที่มาพร้อมกับบรรดาซอบะห์มาที่จะทำอุมเราะห์และพร้อมที่จะมาเปิดพิชิตมักกะฮ์ไม่ได้แต่ในครั้งนั้นนบีถูกห้ามไม่ให้เข้ามักกะฮ์ไม่ถูกห้ามระงับไม่ให้เข้าไปอุมเราะห์เสร็จแล้วจึงเป็นที่มาที่ไปของสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์สัญญา สงบศึกในครั้งนั้นหนึ่งในชุรุตในเงื่อนไขในสัญญาครั้งนั้นดูภายนอกแล้วมุสลิมเสียเปรียบทั้งหมดเลยคืออะไรฮะถ้าคนมักกะเข้ารับอิสลามแล้วจะอพยพมานครมดีนะห์นบีรับไม่ได้นะต้องไล่ออกรับไม่ได้นะแต่ถ้าคนมดีนะห์อยากจะกลับไปมักกะยังไงนั้นนบีห้ามไม่ได้นะนี่เป็นประเด็นที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยรับไม่ได้นะหนึ่งในนั้นคือท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยรับไม่ได้มีความรู้สึกอึดอัดในเรื่องนี้ที่นบีนั้นตกลงกับมุชริกูนอาหรับอุมัรบินคอตอบเนี่ยอึดอัดในเรื่องนี้ที่ว่าทำไมนบีนั้นจึงไปยอมรับสนธิสัญญานี้โดยลืมไปว่านี่เป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นวะฮีสิ่งที่นบีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสิ่งใดก็ตามนั้นเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยลืมนึกว่าเป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดว่าเป็นเพียงแค่ตรรกะคือผลที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยยังไงขอให้เรานั้นอยู่ในกรอบอยู่ในหลักที่ศาสนาของเราใช้ไว้หน้าที่เราคือยอมรับนบีทำไงคือยอมรับสุดท้ายท่านอุมัรบินคอตอบนั้นมาขอมาอัฟกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าเหตุการณ์นั้นที่ดูภายนอกว่ามีดีเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์โดยชอบธรรมที่ถัดจากนั้นอีก2ปีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพิชิตนครมักกะฮ์ได้โดยอาศัยสนธิสัญญาที่กุฟาร์มักกะฮ์นั้นละเมิดสัญญาว่าเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะเข้ามาพิชิตนครมักกะฮ์ได้กำลังจะบอกพี่น้องครับว่าหลักสำคัญก็คือเมื่อเราทำข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วยินดียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งดีกับเราเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นดีไม่ดีอย่างไรแต่รู้อย่างเดียวว่าเมื่อเราเชื่ออัลลอฮ์คิดในเรื่องของอัลลอฮ์คิดในมุมมองที่ดีสิ่งดีจะเกิดขึ้น 10% ส่วนน้อยเป็นสงวนณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราส่วนใหญ่ในข้อนี้เราก็จะไม่ค่อยผ่านกันนะฮะพอเราได้ทำขอดุอาแล้วพยายามแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ดังที่เราเจตนาเอาไว้เราก็จะเสียสติเสียอิมานแล้วก็จะถดถอยครับความตั้งใจเรานะครับเราก็จะถดถอยเราก็จะซึมเศร้าเสียใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้น
นั่นคือคนที่ทำข้อที่3ไม่ผ่านนั้นพยายามข้อที่4พยายามทำข้อที่4ให้ผ่านไปนะครับก็คือว่าเรานั้นยินดีซอบัตอดทนแล้วก็ยินดียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเราเรื่องของอัลเลาะห์แล้วแต่ให้มั่นใจว่าพอเรื่องของอัลเลาะห์ในนั้นมีฮิกมะห์ที่บาเดียก็มีวิทยาปัญญามีความดีที่ซ่อนอยู่ในนั้นมีความเหมือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้รับในสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์ที่ภายนอกแล้วมุสลิมเสียเปรียบเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ในสิ่งนั้นเป็นโอกาสดีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ใช้เวลานั้นครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช้โอกาสนั้นไปดะวะห์เผยแผ่อิสลามกับเจ้าเมืองต่างๆใช้เวลานั้นในการเตรียมในการจัดการองค์กรภายในเห็นมั้ยวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เหตุการณ์นี้แหละเป็นเหตุสำคัญโดยความชอบธรรมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไปพิชิตนครมักกะฮ์ได้โดยอาศัยสนธิสัญญาที่ดูภายนอกว่าเป็นการเสียเปรียบแต่ความจริงคืออะไรกุลไลยุซีบะนาอิลลามากะตะบัลลอฮุละนามุฮัมมัดท่านจงกล่าวเถิดว่าจะไม่มีเคราะห์กรรมความยากลำบากใดๆที่เกิดขึ้นนอกจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดแต่กำหนดนั้นลานาไม่ใช่อะไรนะกำหนดให้เป็นคุณกับเราให้เป็นประโยชน์กับตัวท่านมีข้อแม้ว่าถ้าท่านทำข้อที่สี่นั้นให้ได้คือยินดียอมรับให้ได้ถ้ายินดียอมรับได้นั่นคืออัลเลาะห์จะให้ปลดปล่อยอันนี้เป็นความสูงความพิเศษของอิสลามเราเป็นอภิสิทธิ์พิเศษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราในขณะในฐานะที่เรานั้นฝึกอีหม่านในขั้นสูงได้เพราะในข้อนี้เป็นข้อสูงการที่ริดวาบิลละยินดียอมรับในผลลัพธ์ที่ไม่ได้ดั่งใจเรายินดียอมรับได้เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเพราะเราทำแล้วใช่ไหมครับทำข้อ1ทำข้อ2ทำข้อ3แล้วที่เหลือนี่มันเรื่องของอัลเลาะห์นะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์ดุตมานัสได้แลกเปลี่ยนแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าใช่ฮะโหมดมันคือเนี่ยถ้าเราจัดโหมดว่าเผ่าจัดโหมดมาในเรื่องของอาคิเราะห์เรื่องของอัลเลาะห์แล้วอินชาอัลเลาะห์เราจะได้รับการแก้ไขดีๆเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นสถานการณ์เรื่องร้ายๆต่างๆนานาเนี่ยฮะจะได้รับการแก้ไขนะเพียงแค่ว่าเราจัดโหมดเรื่องราวต่างๆให้อยู่ในเขตเรื่องของศาสนาให้ได้ทำหรือไม่ทำจะต้องให้อยู่ในบทบัญญัตินะครับไม่ใช่เราคิดเองเองนะครับบางคนที่ผมบอกว่าบางครั้งคนที่มีปัญหามีอุปสรรคเสร็จแล้วต้องการที่จะละลายความเครียดนะครับโดยการฟังเพลงฟังเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นทำให้คลายเครียดอันนี้ไม่ใช่เป็นหลักการศาสนาแต่ในหลักการอิสลามเราคือการที่จะคลายเครียดคือการชาวเรานั้นริดอบิลละยินดียอมรับในหลักในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเราจัดการในเรื่องนี้ด้วยกับใช้หลักการศาสนานั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญครับอันนี้เรื่องที่คาบเกี่ยวกันนะครับ เรื่องเป้าหมายของเราในอาคิเราะห์อยู่ในเข่งอยู่ในตะกร้าในอาคิเราะห์แล้วเสร็จแล้วมันจะคลี่คลายปัญหาได้เกือบทั้งหมดเลยครับจะเข้ามาในอะไรก็ตามเข้ามามันทำให้เราได้โล่งทำให้เราสบายใจเพราะจับหมดใส่ในเข่งทั้งหมดเลยสุดท้ายแล้วต้องการผลบุญหรือไม่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำนั้นทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่สุดท้ายสิ่งที่เราขอกับอัลเลาะห์นั้นให้อัลเลาะห์ช่วยจริงๆหรือไม่พออยู่ในโหมดนี้แล้วนั้นเรื่องราวต่างๆก็จะได้รับการแก้ไขครับเรื่องร้ายนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องดีได้เลยวิกฤตก็จะกลายเป็นโอกาสได้เลยแต่ผมบอกว่ามีข้อแม้สิ่งนี้มันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ทุกคนไม่ใช่พี่น้องครับถ้าแบบนั้นแล้วมันจะมีคุณค่าอะไรฮะถ้าทุกคนก็จะได้หมดเลยไม่ใช่นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางกฎกติกาไว้ในเรื่องนี้ว่าคนที่จะได้สิ่งนี้นั้นคือคนที่จะต้องมีแบบนี้ที่เขาน่าจะต้องอีหม่านในระดับสูงมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจและเขานั้นมีความยักเกณฑ์มีความมั่นใจในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะ จะเกิดสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับเขาก็ตามต้องมีสิ่งนี้พอกลับมาในโหมดในเรื่องของอัลเลาะห์แล้วนั้นนะครับเรื่องเราก็จะได้รับการแก้ไขเห็นมั้ยเรื่องจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนั้นในส่วนตัวที่ผมเล่าให้ฟังว่าก็เจอเหมือนกันหลายๆเรื่องเพียงแค่จัดโหมดให้ได้เองมาอยู่ในเข่งของอาคิเราะห์ก็จะไม่คิดมากนะครับจนกระทั่งว่าบางคนก็จะบอกว่าโลกสวยไปด้วยซ้ำไปนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่โลกสวยนะครับเพียงแค่ว่าคิดในมุมที่เป็นอาคิเราะห์คิดให้ชัดๆคิดให้มั่นๆมองให้เป็นในอาคิเราะห์แต่สิ่งที่จะต้องระวังไว้คือหมู่ที่เป็นที่เราก็ระวังแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่าตัวแต่สินตัวที่ชี้ขาดคืออยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอมีสิ่งนี้แล้วเรื่องร้ายๆก็จะกลายเป็นเรื่องดีได้นะครับเห็นไหมครับว่านั่นคือคุณค่าของอิสลามเราเห็นไหมฮะ เราจะจับประเด็นแล้วโอ้โหนี่คือความยิ่งใหญ่ในอิสลามเรานั่นคือความสูงค่าในอิสลามเรานั่นคือความดีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบกับเราไว้โดยมีข้อแม้ว่าขอให้เราได้อินกับหลักการอิสลามอย่างแท้จริงบริหารจัดการวิถีชีวิตของเราให้สอดคล้องกับหลักคิดหลักปฏิบัติของอิสลามเราหลักคิดหลักความเชื่อในอิสลามเรา
หลักความเชื่อหลักคิดที่อิสลามที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราคือที่อิสลามสอนเราคืออิคลาสให้ได้ให้บรรทัดสุดท้ายในเพื่ออัลเลาะห์ให้ได้แล้วเรื่องราวต่างๆนั้นมันจะเคลียร์มันจะเล็กมันจะไม่มีปัญหาต่างๆอะไรกับเรามากมายนะครับที่มีผลกระทบกับเราอ้าวครับนั่นคือเรื่องแลกเปลี่ยนกันได้นะครับครับขอเรียนถามอีกข้อเดียวครับการเนียดที่เหมาะสมครับคือเราเนียดก่อนอ่านอัลกุรอานก่อนทำอามานอิบาดะห์หรือว่าทำอามานอิบาดะห์แล้วค่อยเนียดขออันไหนเหมาะสมกว่ากันครับอันนี้มาประเด็นของฟิกแล้วนะฮะประเด็นของฟิกมาดาอุลามะห์ทัศนะแตกต่างกันนะครับการเนียดว่าเนียดก่อนหรือว่าเนียดในขณะที่เราเริ่มยกตัวอย่างที่จะละหมาดยกตัวอย่างที่เราจะทำจะละหมาดจะอัมนะละหมาดจะทำซะเราก็จะออกซะกาตนะครับตามมาดาอุลามะห์ส่วนใหญ่ในนั้นคือมัซฮับฮานาฟีนะครับบอกว่าเนียดก่อนก็ใช้ได้แล้วจะละหมาดมาในตอนนี้ไม่ต้องเนียดตอนอัลเลาะห์อักบัรครับเนียดตอนนี้เดี๋ยวจะละหมาดซุฮรเนียดฟัรดูละหมาดซุฮรอาบน้ำละหมาดมาแล้วเนียดว่าจะละหมาดฟัรดูซุฮรใช้ได้แล้วไม่ต้องแล้วแต่มัซฮับอิหม่ามชาฟีบอกว่าเนียดที่จะใช้ได้ที่จะซอนั้นต้องพร้อมกับเริ่มในการอิบาดะห์นั้นๆเช่นจะละหมาดก็ต้องอัลเลาะห์อักบัรเพราะอัลเลาะห์อักบัรเนี่ยเป็นรุกนเป็นสิ่งแรกที่เราเริ่มจะละหมาดนั้นเนียดต้องพร้อมกับสิ่งนี้จะไปเนียดก่อนมันก็ไม่ได้เนียดหลังก็ไม่ได้ต้องเนียดพร้อมกับการเริ่มการทำความดีนั้นจะออกซะกาตจะออกซะกาตก็ตอนนี้เนียดอันนี้ออกมานะจะเอาของออกมาแล้วเนียดว่านี่เป็นซะกาตหรือเนียดว่านี่เป็นซอดะเกาะห์ทั่วไปต้องพร้อมกับตอนนั้นนะครับถ้าคนคนหนึ่งนะครับ จะซะกาตเสร็จแล้วเนียดมาว่านี่จะออกเอาเงินนี้ออกซะกาตแล้วก็จ่ายไปโดยที่ไม่ได้เนียดตอนจ่ายไอ้ตอนนั้นมัซฮับชาฟีบอกว่าไม่ได้เห็นมั้ยดังนั้นตามทัศนะของมาดาอุลามะส่วนใหญ่นะครับจึงบอกว่าเนียดก่อนก็ใช้ได้แต่ถ้าดีแล้วนะครับในหลักการฟิกแล้วนั้นการคูรูจันยานิคิลาฟการออกจากการเคลาฟการออกจากบรรดาการขัดแย้งกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเมื่ออิหม่ามชาฟิอีนะฮะได้วินิจฉัยในหลักการทั้งหมดแล้วก็ท่านทัศนะของท่านบอกว่ามันต้องพร้อมกันนะฮะถ้าเป็นไปได้นะฮะก็น่าจะพร้อมกับการที่เราทำอิบาดะห์นั้นๆถ้าไม่หนักจนเกินไปนะฮะจะดีกว่าแต่ถ้าหากว่าเอ๊ะมันอัลลอฮ์ไม่มาสักทีหนึ่งใช่แบบนี้แล้วนั้นครับไม่ต้องแบบนี้เอาตามทัศนะบรรดาอุลามะส่วนใหญ่ครับก่อนก็ได้นะฮะก่อนก็ได้นะครับก่อนก็ได้อันนี้คือเนียดก่อนได้หรือไม่นะนั้นตอบแล้วบรรดาอุลามะส่วนใหญ่ว่าใช้ได้นะมีหม่ามชาฟิอีนะครับที่เป็นหลักๆที่บอกว่าไม่ได้นะต้องเริ่มพร้อมกับการอิบาดะห์นั้นๆประเด็นต่อมาครับและถ้าหากว่าได้ทำเสร็จไปแล้วฮะทำเสร็จไปแล้วแล้วจะแล้วเนียดได้ไหมซอดาเกาะห์ไปแล้วฮะซอดาเกาะห์ไปแล้วให้ซอดาเกาะห์ให้ย่อเราเต็มเลยนะฮะเสร็จแล้วจะมาบอกแบ่งให้แม่มะอะด้วยให้คนอื่นด้วยแบบนี้ถ้าเสร็จไปแล้วนะฮะส่วนใหญ่บอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้ถ้าทำเสร็จไปแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วย้อนหลังเนี่ยย้อนหลังไม่ได้แต่ข่าวดีคืออะไรฮะข่าวดีในภาพรวมที่มองในเรื่องของเตาฮีดถ้าที่ผ่านมานะฮะเราเนียดผิดที่ผ่านมาโอ้เราไม่ค่อยได้มีแบบนี้เลยเราก็จะเนียดไปทำซะดะเกาะห์จะให้คนชมเราให้คนชอบเราจะส่วนใหญ่จะเข้าโหมดนี้โหมดที่เป็นตะกร้าของดุนยานี้วันนี้ก่อนที่เรามีก่อนที่วิญญาณเราออกจากร่างเรามีสติเราคิดว่าโอ้อันนี้มันเป็นความผิดเนี่ยฟังแล้วหลักแล้วมันแบบนี้มันเสียของมันใช้ไม่ได้ความดีแบบนี้ถ้ายังมีสิ่งนี้ติดตัวไปไม่เปลี่ยนมันใช้ไม่ได้มันเสียหายบรรดาอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าข่าวดีคือถ้าตะบัตตัวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนเนียดใหม่เช็คเนียดใหม่ด้วยกับเราะห์มะห์ความเมตตาของอัลเลาะห์พร้อมที่จะอภัยให้กับเราเห็นมั้ยฮะหลังหมดไปแล้วนะฮะผ่านไปแล้วเราที่ผ่านมาเนี่ยเนียดเป็นดุนยาล้วนๆส่วนใหญ่เป็นดุนยาเกือบทั้งนั้นเลยถ้าเราเช็คใหม่เปลี่ยนใหม่ก่อนที่วิญญาณเราออกจากร่างปรับปรุงแก้ไขเนียดที่ผ่านมาเช็คใหม่เลยขอตะบัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียใจ ตั้งใจจะไม่ทำอีกแล้วอินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลลาห์บรรดาอุลามะนักปราชญ์ส่วนใหญ่บอกว่าอัลเลาะห์พร้อมที่จะอภัยให้กับเราพร้อมที่จะเปลี่ยนใหม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้นั่นคือความยิ่งใหญ่ในอิสลามเรานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
าจารย์ฮะสมมุติเราเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมฮะข้าพเจ้านะฮะทำอิบาดัตนะฮะเพื่อละตาทำอิบาดัตเนี่ยเพื่อละตาลาครับนะครับด้วยผลบุญเนี่ยนะฮะขอมอบให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีต่างๆที่ท่านโปรดปรานนะฮะครับด้วยบารอกัตของพวกท่านเหล่านี้เนี่ยผลบุญนี้ให้กับบิดาบรรดาข้าพเจ้าญาติของพระเจ้าและอิสลามทั่วโลกนะฮะอาจารย์สมมติเราไปรอไปทำอุมเราะห์แล้วกันถ้าเราเหนียนให้กับพ่อแม่เราญาติเราแล้วก็อิสลามทั่วโลกที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะฮะอุมเราะห์นั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะให้ผลบุญนี้เท่ากันทั้งหมดมั้ยหรือเอามาหารฮะอาจารย์เข้าใจคําถามมั้ยฮะผมเหนียดว่าให้กับพ่อแม่ด้วยแล้วก็ไหนๆก็ผมคิดว่าอัลเลาะห์มีความสามารถอัลเลาะห์มีความกรุณาปานีเสมอเนี่ยนะฮะเราก็เหนียดให้กับมุสลิมทั่วโลกที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยผลบุญเนี่ยมันถูกขานไหมหรือครับประเด็นแรกนะครับสมมติเราทำซอดาเกาะห์ทำกุรบานทำฮัจญ์ซึ่งศาสนาถือว่าเราให้เราอนุญาตให้เราฮะดียะห์ผลบุญที่เราทำนั้นให้คุณพ่อคุณแม่เราได้แล้วเราจะฮะดียะห์ผลบุญนี้ให้กับคนอื่นได้ก็ได้เลยนะแต่ประเด็นที่บอกว่าเอาแล้วถ้าหากว่าถ้าเป็นคนอื่นเช่นให้กับคนทั้งโลกเลยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วผลบุญของเรานั้นจะบกพร่องหรือไม่ได้เท่ากับเราหรือไม่ครับข้อนี้นะครับผมก็ต้องคงตอบเหมือนอิหม่ามมาลิกนะครับอิหม่ามมาลิกมีคนมีถามอิหม่ามมาลิกนะครับหลายคำถามเลยฮะมีมากกว่า 50% นะครับอิหม่ามมาลิกบอกว่าฉันไม่รู้ไม่มั่นใจไม่ทราบข้อนี้นะครับก็ตอบว่าผมไม่มั่นใจนะครับว่าผลบุญนั้นที่ไปนั้นจะเท่ากันหรือไม่อันนี้ต้องตอบว่าผมไม่ทราบนะครับวัลลอฮุอะลัมนะครับว่าเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์จะถามคนที่มีความรู้มากกว่าในประเด็นนี้แต่ถามประเด็นที่บอกว่าตัวเราได้แน่นอนนะฮะแล้วก็เราให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าก็ได้ได้เท่ากันนะแต่ในประเด็นที่ว่าเราจะให้คนอื่นทั่วโลกเนี่ยที่เราเนียดไปเนี่ยฮะดียะห์ให้คนนั้นคนที่คนตายทั้งหมดเลยนั้นผลบุญนั้นจะแยกส่วนไปได้อะไรยังไงนั้นนะครับผมบอกว่าลาอัดรีผมไม่มั่นใจนะครับในประเด็นนี้นะครับครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้มาแบ่งปันกันแล้วก็ได้แชร์กันไปนะครับมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นตัวแปรที่มีผลกระทบกับการงานของเรามากที่สุดนะครับดีที่สุดและถ้าหากว่าอันตรายก็จะอันตรายมากที่สุดคือในเรื่องของความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนะครับสิ่งที่จะช่วยให้เราได้มีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจก็ง่ายๆนะครับจำไว้นะครับว่าทั้งหมดเลยนะครับบรรทัดสุดท้ายนะครับขอว่าให้ไปในอาคิเราะห์คำว่าไปอาคิเราะห์นะครับความหมายคือ3ข้อนะครับอาคิเราะห์คือ1เพื่อต้องการออกจากหนีจากนรก2ต้องการเข้าสวรรค์3ต้องการแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเลยในการอยู่ในเข่งใดนะครับแยกให้ถูกคำพูดของท่านซันบัสรีที่อยากจะฝากไว้นะครับท่านกล่าวว่าอัรฮิมัลลอฮุอับดันวะกอฟาอินดะฮัมมิฮิขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาทรงเมตตาบ่าวคนหนึ่งครับที่เขาจะทำสิ่งใดก็ตามนั้นเขาพิจารณาไต่ตองอินกานะลิลละหากบรรทัดสุดท้ายทำแล้วเพื่ออัลเลาะห์ตะกอดดัมรีบทำรุดทำว่าอินกาในเรื่องก็อย่าได้เหตุถ้าไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วนั้นแต่อัคคอดประวิงเวลาไว้ก่อนเช็คก่อนพยายามตั้งใจก่อนครับพิจารณาให้ดีก่อนว่ามันคุ้มหรือไม่นั่นคือสิ่งที่ฝากกับเราท่านไว้ทุกคนอะกูลุกาลิฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนะมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรุอินนัลกะฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์